สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตาสว่างกว่าประจําวันที่2ตุลาคมตาสว่างกว่าเป็นรายการที่ท่านผู้ชมจะพบกับผมศิโรจน์คำไพบูลย์ได้นะครับไม่มีวันหยุดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง YouTube ศิโรจน์ทอล์ครวมทั้ง Facebook Fanpage ศิโรจน์คำไพบูลย์นะครับเราจะมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับเราราวบ่ายโมงครึ่งหรือบ่าย2โมงนะครับวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยพูดคุยรวมทั้งรวบรวมความเห็นต่างๆที่เป็นประเด็นที่ทุกท่านสนใจจะเป็นเรื่องการเมืองจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องสังคมหรือว่าจะเป็นเรื่องต่างประเทศนะครับขอให้เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจเราจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นยังคงอยู่ในความเศร้าสลดนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความเศร้าสลดอยู่เพราะว่าเหตุการณ์ที่เด็กไทยเสียชีวิตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจนะครับเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมทั้งคุณครูเสียชีวิตพร้อมกัน23รายนั้นเป็นเรื่องที่เป็นฝันร้ายนะครับที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วณวันนี้นะครับผมคิดว่าความรู้สึกของสังคมไทยความดิ่งของสังคมไทยต่อเรื่องราวดังกล่าวก็ไม่ได้จบสิ้นไปนะครับผมเองก็ต้องยอมรับกับทุกท่านว่าเมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนที่กว่าจะข่มตาหลับนอนได้เนี่ยก็ยากนะครับนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะครับอ่านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต้นสายปลายเหตุของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นคืนที่ไม่มีความสุขเลยนะครับแล้วกว่าจะข่มตาให้หลับได้จริงๆก็ประมาณตีสามนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่เป็นผมเพียงคนเดียวที่รู้สึกเลวร้ายกับเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีความรู้สึกคล้ายๆคลึงกันนะครับดังนั้นวันนี้ก็จริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็เห็นผมใส่เสื้อสีน้ำเงินค่อนข้างเข้มนะครับไม่จริงๆเลยผมต้องการจะใส่เสื้อสีดำแต่ปัญหาคือผมเนี่ยไม่มีเสื้อสีดำนะครับถ้ามีผมก็ใส่ไปแล้วแต่ว่าก็พยายามจะใส่เสื้อสีเข้มนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกว่าไม่พอใจนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไว้อาลัยเพียงแต่ว่าบังเอิญว่าฉุกละหุกนะครับผมก็เลยไม่มีเสื้อสีดำก็ขออนุญาตใส่เสื้อสีเข้มน้ำเงินเข้มเพื่อสื่อสารความรู้สึกเดียวกันไปก่อนนะครับแล้ววันนี้เองที่สภาเองนะครับก็มีการใส่เสื้อเป็นสีดำนะครับของส.ส.ทุกคนนะครับซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้มีการนัดหมายกันแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับต่อความสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่หมกมุ่นกับการเมืองไม่เลิกนะครับเอาเรื่องนี้มาโจมตีมากระแนกกระแหนเช่นพอเห็นส.ส.พรรคประชาชนหรือแม้กระทั่งเห็นผมแสดงความเห็นเรื่องของการสูญเสียของเด็กนะครับแล้วก็มีหลายมุมมองนะครับก็กลุ่มการเมืองนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่ม IO นะครับก็ยังมีการเอามาโจมตีนะครับอย่างเช่นพอผมพูดเรื่องของการลดการทัศนศึกษาไปก่อนเนี่ยก็มีการเอาไปโจมตีนะครับแล้วก็กระแนกกระแหนนะครับหรือว่าพอพรรคประชาชนพูดเรื่องแบบนี้นะครับก็มีการโจมตีกระแนกกระแหนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้รัฐบาลนะครับโดยรัฐมนตรีศึกษาก็ได้ทำอย่างที่ผมเสนอเรียบร้อยไปนะครับ นั่นก็คือจะมีการงดนะครับการทัศนศึกษาไปก่อนนะครับในเวลาที่ปัญหาเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องขอบคุณรัฐมนตรีนะครับว่าณตอนนี้นะครับรัฐมนตรีได้ประกาศแล้วว่าขอให้โรงเรียนต่างๆงดการทัศนศึกษาไปก่อนนะครับต้องย้ำนะครับว่างดนะครับไม่ใช่เลิกคำว่างดก็คืองดไปก่อนแล้วผมก็หวังนะครับว่าเมื่องดแล้วเนี่ยนะครับท่านจะใช้เวลานี้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาเชิงระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ทุกคนพูดกันนะครับทุกคนเข้าใจตรงกันว่าปัญหาความปลอดภัยของรถจะแก้อย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ดูความเห็นที่ผมแสดงเอาไว้ในช่องทางต่างๆของผมเองในโซเชียลมีเดียนะครับผมก็พูดว่าณเวลานี้นะครับนอกเหนือจากการงดนะครับการทัศนศึกษานะครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำนะครับคู่ขนานกันไปก็มีอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันนะครับ1ก็คือเรื่องของรถบัส2ชั้นเนี่ยต้องเลิกใช้ได้แล้วนะครับต้องเลิกทันทีด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องอ้างนะครับว่าเดี๋ยวพอถึงปี2570ใบอนุญาตหมดก็จะหมดไปไม่ต้องรอแล้วนะครับรถบัส2ชั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนเห็นตรงกันว่ามันมีอันตรายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับมันยังมีการใช้กันอยู่นะครับจนถึงปี2570ซึ่งทางรัฐบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันหมดอายุเองผมว่าไม่ต้องรอให้หมดอายุหรอกครับเรื่องรถบัส2ชั้นตอนนี้เลิกไปก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้รถบัส2ชั้นขนเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับ
จะต้องไม่มีเกิดขึ้นอีกเลยนะครับเพราะทุกคนก็เห็นภาพตรงกันว่ารถบัส2ชั้นนี่อันตรายนะครับงั้นเรื่องที่1คือเรื่องรถบัส2ชั้นนี่ผมว่าต้องเลิกนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกที่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาทักกันนะครับคุณนิติพลนะครับที่เข้ามาสนับสนุนทางช่องซุปเปอร์แชทคุณนิโคลาลี่คุณวิษณุนะครับคุณนิติพลแจกกิ๊บเพื่อนๆด้วยแล้วก็คุณเบิร์ดด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เราก็มาคุยเรื่องต่างๆกันนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องต่างๆก็ขออนุญาตแชร์คลิปก่อนนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดเลขหนึ่งเข้ามานะครับถ้าเกิดภาพชัดเสียงชัดนะครับช่วยกันกดเลขหนึ่งรัวๆเข้ามาหน่อยนะครับผมจะได้เช็คว่าภาพชัดหรือเปล่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆมีปัญหาไหมถ้าสัญญาณไม่มีปัญหาเราก็จะได้คุยเรื่องต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องสาระของพวกเราได้ทันทีนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับดังนั้นถ้าดูอยู่นะครับใครภาพชัดใครเสียงชัดนะครับช่วยส่งเสียงมาให้ผมทราบหน่อยนะครับจะได้เริ่มต้นเนื้อหาสาระกันนะครับแล้วก็ท่านที่ดูในช่องทางอื่นๆนะครับ Facebook นะครับก็ขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นดูทาง Facebook หรือทาง YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้กันกดติดตามYouTube ช่องนี้กันนะครับเพื่อช่วยช่องนี้เติบโตไปเรื่อยๆนะครับกดติดตาม YouTube ศิโรตทอล์คกดติดตาม Facebook ศิโรตคำไพบูลย์นะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยการสแกน QR code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เรื่องเนื้อหาสาระกันนะครับก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่จะมาคุยเรื่องต่างๆอย่างเป็นทางการกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่คนไทยทั้งประเทศยังคงอยู่ในมวลนะครับของความเศร้านะครับมวลของความรู้สึกดิ่งเหวต่อการเสียชีวิตนะครับหรือว่าโศกนาฏกรรมถนนวิภาวดีที่เด็กและครู25คนต้องเสียชีวิตไปโดยที่ไม่ควรจะเสียนะครับจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาระเบิดนะครับไฟลุกท่วมกลางถนนตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสสังคมเองเนี่ยนะครับในแง่ของการตกเถียงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตกเถียงกันเรื่องควรจะมีการทัศนศึกษาต่อนะครับหรือว่าควรจะหยุดไปก่อนหรือว่าควรจะงดเป็นการชั่วคราวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งเป็นโพลเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับส่วนของรัฐบาลก็อย่างที่บอกไปว่ากระทรวงศึกษาก็มีคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีศึกษามาแล้วว่าตอนนี้เรื่องของการงดการศึกษานั้นจะต้องนะครับงดการทัศนศึกษาเนี่ยจะต้องทำไปก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้จะทำอะไรเนี่ยยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมคิดว่าระหว่างนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำนี่ก็คงจะมีอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันที่ผมคิดว่าอยากจะเห็นรัฐบาลทำนะครับ1ก็คือเลิกใช้รถ2ชั้นในการขนส่งเด็กนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าควรจะต้องเลิกใช้ได้เลยนะครับ2ห้ามใช้รถขนส่งนะครับนักเรียนที่อุปกรณ์ภายในรถติดไฟง่ายไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกฉนวนบุหลังคารถต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งรถนักเรียนบ้านเราเนี่ยหลายโรงเรียนชอบใช้รถผ้าป่าผมอยากจะขอร้องว่าการใช้รถผ้าป่าเนี่ยหยุดเถอะนะครับเพราะเป็นสภาพรถที่มันดูไม่มีความปลอดภัยเลยนะครับเอารถผ้าป่ามาแล้วข้างในอุปกรณ์เต็มไปด้วยอุปกรณ์ซึ่งไฟไหม้ง่ายเนี่ยเลิกได้แล้วนะครับ3นะครับก็คือพยายามให้ใช้เฉพาะรถที่ติดกระจกนิรภัยนะครับนั่นคือกระจกที่พอเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันสามารถทุบแล้วก็กระจกมันจะแตกเป็นเม็ดละเอียดนะครับมันจะไม่มีความคมนะครับผมว่าอย่างน้อย 4-5 ข้อนี้นะครับที่ควรจะต้องทำก็คือเรื่องราวนี้นะครับในขณะที่จะมีการงดทัศนศึกษาไปก่อนนะครับก็คือการใช้เวลานี้นะครับเร่งแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของรถโรงเรียนทั้งระบบนะครับ1นะครับรถทุกคันจะต้องไม่เป็นรถ2ชั้นอีกต่อไปเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่ารถ2ชั้นเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยประเทศเราก็จะหมดในปี2570นะครับจะไม่มีการต่อทะเบียนอีกผมว่าตอนนี้ไม่ต้องรอให้ถึง2570ตอนนี้งดไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดรัฐบาลไม่สามารถงดได้ก็ขอให้ทุกโรงเรียนนะครับมีคำสั่งยังไม่เป็นทางการว่าทุกโรงเรียนจะไม่มีการจ้างนะครับรถ2ชั้นเพื่อขนส่งนักเรียนในทุกกิจการอีกนะครับจะไม่มีเลยอย่างสิ้นเชิงถ้ารัฐบาลเขาไม่ยอมออกกฎระเบียบทุกโรงเรียนทำไปเองเลยไม่ต้องรอรัฐบาลนะครับเรื่องนี้โรงเรียนทำเองได้อยู่แล้ว2ก็คือนะครับไม่ใช้รถที่อุปกรณ์ติดไฟง่ายเพราะพอติดไฟง่ายเวลาแก๊สระเบิดเนี่ยความเสียหายมันเยอะอย่างกรณีเราเห็นแล้วนะครับว่ามีการติดแก๊สอยู่ในรถทั้ง11ถังรถซึ่งมีการติดแก๊ส11ถังนี่มันคือระเบิดเคลื่อนที่ดีๆนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่2ก็คือไม่ใช้รถแก๊สที่มีการติดไฟง่ายโดยมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มันติดไฟง่ายเนี่ยต้องเลิกนะครับเรื่องที่3ที่ต้องย้ำก็คือใช้เฉพาะรถที่ติดกระจกนิรภัยนะครับ 3-4 เรื่องนี้รัฐบาลทำได้ทันทีนะครับซึ่งผมหวังว่ารัฐบาลจะทำนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องซึ่งมีความอื้อฉาวมากเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของการที่รถติดถังแก๊ส11จุดหรือว่าจุดติดถังแก๊สเป็นจุดที่มีความเสี่ยงนะครับรถทัวร์2ชั้นเนี่ยใครที่เคยไม่เคยนั่งจะนึกไม่ออกแต่เนื่องจากผมเป็นคนนั่งรถทัวร์บ่อยผมจะรู้ว่ารถทัวร์2ชั้นเนี่ยมันจะมีชั้นบนที่ให้ผู้โดยสารนั่งแล้วชั้นล่างเนี่ยจะเป็นชั้นที่คนมักจะลงไปเล่นไพ่กันนะครับแล้วตรงชั้นล่างของรถบัสชั้นดังกล่าวเนี่ยนะครับดันติดถังแก๊สเอาไว้อีกนะครับมันจะบ้าไปกันใหญ่หรือเปล่าติดถังแก๊สไว้ในชั้นล่างของรถโดยสารนะครับแล้วพอมันเกิดไฟระเบิดขึ้นมาเนี่ยไฟประกายแก๊สมันพุ่งขึ้นไปข้างบนมันก็เลยคลอกชั้นบนไปด้วยมันบ้าอะไรกันนะกันหนาครับคุณไปติดถังแก๊สในจุดชั้นล่างเพื่ออะไรนะครับแล้วติดทำบ้าอะไร11ถังคุณเลวร้ายอ่ะนะครับคุณอำมหิตคุณใจดำแล้วรถทั้งหมดนี่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพรถมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ผ่านย้ำนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับว่ารถตอนนี้เนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยผ่านการตรวจสอบคุณภาพหลายคนบอกว่าไม่มีการตรวจสอบไม่รถคันนี้ผ่านกระบวนการปกติทุกอย่างนะครับขั้นตอนตามกฎหมายผ่านหมดนะครับแต่ในรถมันผิดกฎหมายทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าปัญหารถนักเรียนเนี่ยนะครับต้องแก้ด้วยการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดเนี่ยรถคันนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเอกสารทางการมีหมดนะครับผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างนะครับมีหมดแต่ข้างในผิดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าขอให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนี่ยรถคันนี้เขาผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยมีเอกสารยืนยันการตรวจทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ข้างในมีถังแก๊ส11จุด11ถังนะครับรถทะเบียนรถใช้มาแล้ว50ปีอย่างเงี้ยนะครับมีการดัดแปลงมีการต่อเติมอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ที่ติดไฟง่ายเพียบตามกฎหมายแล้วเนี่ยรถคันนี้ผ่านการตรวจสอบทุกอย่างนะครับบางคนก็ยังบอกว่าไปตรวจให้ดีว่ารถมันผิดตรงไหนรถคันนี้ตามกฎหมายถูกระเบียบทุกข้อครับเพราะระเบียบในบ้านเรามันซื้อได้ไงครับนี่คือปัญหาเพราะเวลาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเรียกร้องนะครับว่าอยากให้มีการงดทัศนศึกษาไปก่อนเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเหตุผลซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนก็รู้นะครับว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยคืออะไรนะครับความปลอดภัยของรถเป็นเรื่องจําเป็นความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องจําเป็นแต่ทุกคนก็รู้ว่าความปลอดภัยทั้งหมดในประเทศนี้มันซื้อได้ด้วยเงินนะครับดังนั้นเมื่อทุกอย่างในประเทศซื้อได้ด้วยเงินเนี่ยก็ไม่ไว้วางใจความปลอดภัยนะครับเมื่อไม่ไว้วางใจความปลอดภัยเนี่ยทุกคนก็เลยคิดว่าโอเคเมื่อไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ขอเอาลูกนะครับออกไปจากความเสี่ยงก่อนโดยมีการพูดถึงเรื่องการงดทัศนศึกษาไปเลยมันอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าพ่อแม่ก็มีสิทธิ์จะรู้สึกแบบนี้ได้นะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นถึงที่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่มันอื้อฉาวต่อไปก็คือเรื่องของเหตุการณ์นะครับรถบัสไฟไหม้แล้วคนตายจำนวนมากกลางเมืองหลวงเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่สื่อระดับโลกนะครับก็มีการเผยแพร่ข่าวนี้รายงานข่าวนี้อย่างอื้อฉาวนะครับแล้วก็ในการรายงานข่าวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรายงานที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์รถบัสไฟไหม้นะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิต23รายนะครับเชื่อมโยงไปสู่เรื่องความห่วยของถนนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นBBC นะครับซึ่งมีบทความภาษาอังกฤษนะครับตีพิมพ์ข่าวเอาไว้นะครับรวมทั้งใน Channel News Asia ของสิงคโปร์รวมทั้ง The Guardian ของอังกฤษและAP นะครับของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องนี้คล้ายๆกันนะครับถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นกลางเมืองหลวงของประเทศไทย BBC พาดหัวว่าเด็ก20คนตายหลังจากรถโรงเรียนไฟไหม้นะครับข่าวเรื่องรถโรงเรียนไฟไหม้ในต่างประเทศไม่ค่อยเกิดนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยเกิดนะครับมันเป็นเรื่องที่เขายอมรับไม่ได้นะครับ APA นะครับ AP นี่เป็น Y Service นะครับเป็นสำนักข่าวเป็นคนผลิตข่าวข่ายสื่ออื่นๆทั่วโลกนะครับ AP ก็รายงานข่าวนี้คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเอา QR code สำหรับสนับสนุนผมออกไปก่อนนะครับ QR code ด้านล่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็จะเป็นช่องทางสนับสนุนผมได้นะครับด้วยการสแกน QR code หรือว่าธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068เดี๋ยวผมจะออกไปก่อนนะครับ AP ก็เขียนว่า More than 20 are feared dead after a school bus crash fire in suburban Bangkok นะครับก็มากกว่า20ชีวิตนะครับตายหลังจากรถโรงเรียนไฟไหม้ในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นทิศทางข่าวทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น BBC AP Channel News Asia ของสิงคโปร์นะครับหรือสื่ออื่นๆนั้นก็
รายงานข่าวการเสียชีวิตของเด็กไทยนะครับในแบบที่คล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มันสยดสยองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สื่อโลกทั้งหมดรายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าทั้งหมดในสะท้อนถึงปัญหาของประเทศไทยนะครับข้อหนึ่งก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติความปลอดภัยบนท้องถนนเลวร้ายเป็นอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอดโดยสื่อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่สหรัฐอเมริกาเองจะเป็นสื่ออังกฤษนะครับจะเป็นสื่อของสิงคโปร์จะเป็นสื่อที่ไหนก็ตามเองเนี่ยนะครับรายงานข่าวตรงกันอ้างอิงข้อมูลขององค์กรอนามัยโลก WHO ตรงกันว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีสภาพมาจากยานพาหนะและพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทยเนี่ยนะครับองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO เขาบอกว่าประเทศไทยมีคนเสียชีวิตบนท้องถนนจากยานพาหนะและการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยปีละกว่า 20,000 คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บเฉลี่ยปีละ1ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนนเลวร้ายเป็นอันดับต้นของโลกนี่คือสิ่งที่สื่อโลกรายงานไปเพราะฉะนั้นคนไทยรัฐบาลไทยอยากจะฟื้นการท่องเที่ยวอะไรผมว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปพูดเลยครับการเกิดเหตุรถเมย์นะครับรถบัสขนส่งนักเรียนระเบิดกลางเมืองหลวงกลางวิภาวดีโดยที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้เลยนะครับวันนี้ภาพลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยมันย่อยยับไปแล้วครับสื่อโลกรายงานหมดแล้วประเทศนี้ความปลอดภัยบนท้องถนนไม่มีรถโรงเรียนยังระเบิดแล้วไฟไหม้จนเด็กตายคารถโรงเรียนได้อย่าไปคิดว่าเรื่องเด็กตายบนรถโรงเรียนนะครับเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่มีเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องปกติที่ไหนในโลกเพราะว่าทั่วโลกเขาหาทางป้องกันอย่างหนักหน่วงนะครับดังนั้นสื่อโลกรายงานอ้างอิงข้อมูลขององค์การระดับโลกอย่างองค์การอนามัยโลกว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนมีการบาดเจ็บเยอะมีการตายบนท้องถนนเยอะเป็นอันดับต้นของโลกวันนี้นะครับชื่อเสียงของประเทศไทยเสียหายอย่างย่อยยับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขคนบาดเจ็บบนท้องถนนปีละล้านแล้วก็เสียชีวิตปีละ 20,000 เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขซึ่งสูงจริงๆประเทศเรามีประชากรประมาณ60ล้านแปลว่า1ปีจะมีคนไทยบาดเจ็บจากการเดินทางบนท้องถนนเฉลี่ย1ใน60สูงมากนะครับน่ากลัวมากด้วยนะครับเพราะในข่าวของ AP นะครับหรือว่า BBC หรือว่า Channel News Asia ก็บอกว่ามันทำให้ครับเหตุการณ์ที่เด็กไทยตายนะครับจากการถูกไฟคลอกบนรถกลางถนนเนี่ยจุดชนวนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางในประเทศถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่เดินทางข้ามจังหวัด นานหลายชั่วโมงบนท้องถนนที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตค่อนข้างสูงเห็นไหมครับว่ามันคู่ขนานกันไปหมดเมื่อเราเป็นประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตนะครับหรือความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนสูงนะครับการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อเอาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษามันก็จะถูกคำถามรุนแรงมากขึ้นว่าคุณเป็นประเทศที่ความปลอดภัยบนท้องถนนต่ำไม่ใช่หรือเมื่อคุณเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยบนท้องถนนต่ำสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือการลดการเอาเด็กขึ้นไปอยู่บนท้องถนนไม่ใช่หรือเราไม่ได้บอกแบบที่คนชอบเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเกิดอะไรนะถ้าเกิดน้ำถ้าเกิดน้ำท่วมก็ให้เลิกใช้น้ำไม่ใช่นะครับแต่ปัญหาของประเทศไทยคือกรณีถนนที่ไม่ปลอดภัยสถิติชี้ชัดอย่างเงี้ยการเอาเด็กเล็กไปอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานมีความเสี่ยงไหมคำตอบคือถ้าฟังจากสื่อระดับโลกมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามพูดไปเมื่อวานว่าประเด็นที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราควรจะงดการทัศนศึกษาผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นผมทราบดีว่าทัศนศึกษาเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เรื่องการทัศนศึกษานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การทัศนศึกษาของเด็กเล็กแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาแล้วนะครับในบริบทที่คนไทยรู้ว่าระบบการควบคุมความปลอดภัยของรถโดยสารเรามีปัญหานะครับในระบบที่การตรวจตาตามกฎหมายทุกคนรู้ว่าใช้เงินซื้อได้นะครับในบริบทที่เรามีหลักฐานแล้วว่ากรณีรถบรรทุกนักเรียนคันนี้เนี่ยนะครับมันทำถูกกฎหมายทุกอย่างเอกสารที่ถูกต้องมีหมดนะครับผ่านการตรวจคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการแต่เนื้อในผิดระเบียบเละเทะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเราต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติรถอย่างเข้มงวดคำถามคือใครจะเป็นคนตรวจสอบหน่วยงานราชการหรือก็หน่วยงานราชการเนี่ยครับเป็นคนตรวจสอบให้รถบัสคันนี้เนี่ยวิ่งบนท้องถนนได้แล้วก็รับเด็กนักเรียนได้รถคันนี้ต้องย้ำนะครับมันผ่านการตรวจสอบมาแล้วอย่าไปคิดแบบที่เราคิดไปเองว่าเฮ้ยรถมันคนไม่ผ่านการตรวจสอบไม่รถคันนี้ย้ำอีกครั้งผ่านการตรวจสอบมาแล้ว
ผ่านการตรวจสอบมาแล้วอ่านแบบรถคันที่ผ่านการตรวจสอบถูกขั้นตอนถูกคุณสมบัติตามกฎหมายทุกข้อไม่มีข้อไหนผิดเลยมันปัญหาประเด็นคือเวลาคุณบอกว่าจะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของรถอย่างเข้มงวดเนี่ยนะครับการตรวจสอบมันซื้อได้ไงครับพอมันซื้อได้มันไม่มีการตรวจสอบแล้วเวลาครูจะจัดทัศนศึกษาเนี่ยก็จะไปถามรถว่าคุณผ่านการตรวจสอบต่างๆมาหรือยังรถก็จะบอกผ่านมาแล้วครับมีเอกสารโชว์ว่าผ่านมาแล้วครูก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับจะให้ครูไปรู้เรื่องชงเรื่องช่างไปตรวจสภาพสายไฟในรถตรวจถังแก๊สครูก็ตรวจไม่ได้ครูเขาก็ตรวจไม่เป็นเพราะนี่แหละมันจึงเป็นประเด็นนะครับว่าคนก็เลยพูดถึงว่างั้นงดการทัศนศึกษาไปก่อนนะครับอย่างน้อยเอาเป็นช่วงนี้นะครับตรวจสอบปัญหาต่างๆจะได้หรือเปล่านะครับนี่คือประเด็นที่ประเทศของเรานะครับกลายเป็นประเทศที่อื้อฉาวและถูกโลกวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการท่องเที่ยวอะไรซอฟต์พาวเวอร์อะไรเนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่ต้องพูดนะครับชื่อเสียงของประเทศมันเสียหายย่อยยับไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องของรถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีเอกสารหลุดหรือแชทหลุดต่างๆออกมามากขึ้นเรื่อยๆถึงความลับลมคมในของรถคันดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีแชทหลุดออกมานะครับว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับเป็นรถของบริษัทที่เมื่อวานนี้อีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะครับในจังหวัดอุทัยก็ใช้บริการของรถทัวร์บริษัทนี้เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้รถทัวร์คันที่ไฟไหม้เนี่ยเมื่อวานเพิ่งพาเด็กอีกโรงเรียนไปทัศนศึกษาแล้วก็กลับมาตอนค่ำๆนะครับในแชทของบุคลากรของโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดอุทัยซึ่งเช่ารถคันเดียวกันนี้เขาบอกว่าไอ้กลิ่นไหม้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยในช่องแชทเขาคุยอย่างเนี้ยเพื่อนบอกว่าเมื่อวานเบาะหลังมีกลิ่นไหม้ค่ะแล้วก็บุคคันที่พวกหนูนั่งคือปานิสราเบอร์2ค่ะคันเดียวกันเดะสงสัยรับงานทุกวันจนคันนี้ไม่ได้พักแล้วก็มีคนตอบในชั้นว่าพวกหนูเห็นข่าวตกใจกันมากๆถ้าพี่ลงรบกวนปิดชื่อโรงเรียนหนูให้ทีนะคะสงสารน้องๆกันมากค่ะเห็นไหมครับว่ามันมีปัญหาเรื่องความลับลมคมในที่มันเริ่มแพร่ออกมาไม่หยุดนะครับว่ารถคันนี้มันรับงานในจังหวัดอุทัยไปทั่วแล้ว1วันก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้นะครับมันก็เกิดเหตุที่เด็กซึ่งใช้รถอีกโรงเรียนนึงบอกว่ามีกลิ่นไฟไหม้นะครับตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุที่วิภาวดีแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดเพิ่มเติมด้วยว่ารถของบริษัทนี้เคยเกิดเหตุพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่บางแสนเกิดเหตุเบรกไหม้แล้วก็ให้เด็กรออยู่2ชั่วโมงพอเปลี่ยนเบรกแล้วก็กลับมามีปัญหาเหมือนเดิมนะครับนี่แหละคือปัญหานะครับการให้เช่ารถซึ่งเจ้าของอาจจะมีความคุ้นเคยกับผู้บริหารสถาบันการศึกษานะครับหรือว่าคนจัดงบประมาณของโรงเรียนอาจจะเป็นชนวนสำคัญอย่างหนึ่งที่ถ้าเราบอกว่าจะให้ครูแต่ละโรงเรียนนั้นตรวจสอบคุณภาพรถอย่างเข้มงวดเนี่ยความเป็นจริงคือมันคงเป็นเรื่องขึ้นอยู่กับชะตากรรมนะครับซึ่งเมื่อขึ้นอยู่กับชะตากรรมเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องซึ่งแปลว่าความปลอดภัยของเด็กๆนั้นไม่มีกลไกในการปกป้องเด็กๆอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนี่ก็คืออีกประเด็นนึงที่มีการเผยแพร่นะครับมีการพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปมใหม่ๆมันมีแง่มุมใหม่ๆออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรณีดังกล่าวนะครับล่าสุดนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับคุณพรหมมินทร์เขาก็ให้ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่ากรณีเกิดเหตุรถไหม้รถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพญาที่เสียชีวิต25ออกจากรถ19ส่งโรงพยาบาลได้8เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในไทยนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยสาเหตุที่มันเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยแน่นอนว่ามันมาจากหลายปัจจัยปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งก็คือการเช่าเหมารถคุณภาพต่ำแล้วการเช่าเหมารถคุณภาพต่ำเนี่ยถ้าถามผู้ปกครองเนี่ยครับผู้ปกครองจะรู้ไหมคำตอบคือผู้ปกครองก็ไม่มีทางรู้หรอกครับว่าโรงเรียนต่างๆที่จัดทัศนศึกษาให้ลูกของเราเนี่ยจะไปเช่าเหมารถคุณภาพต่ำธรรมชาติของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยครับทุกคนเนี่ยจะไว้วางใจโรงเรียนไว้วางใจผู้อำนวยการไว้วางใจครูว่าครูคงจะคัดเลือกรถคุณภาพสูงมาให้ลูกเราใช้นะครับธรรมชาติพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยครับและธรรมชาติพ่อแม่ผู้ปกครองที่คิดแบบนี้หมดเนี่ยก็ไม่ผิดเพราะทุกคนก็จะเชื่อว่าเมื่อครูพาเด็กไปเที่ยวครูก็จะรับผิดชอบแต่คำถามคือเวลาครูพาเด็กไปเที่ยวเนี่ยครูเขาจะรู้จริงๆหรือเปล่าว่ารถเหล่านั้นเนี่ยมันมีปัญหาครูอาจจะไม่รู้ทุกคนนะครับครูอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนตัดสินใจนะครับ
เพราะนั้นก็มีปัญหาแทรกปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกนะครับสมาคมหรือว่าเครือข่ายลดอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้เข้าใจนะครับว่าปัญหาหลักตอนนี้คือการเช่าเหมารถบัสมาบริการเด็กเนี่ยไม่มีมาตรฐานนะครับไม่เคยมีการใช้บทเรียนแบบนี้ยกระดับมาตรฐานเลยอยากให้ผู้ปกครองเอาผิดกับโรงเรียนด้วยนะครับในฐานะผู้ว่าจ้างรถบัสคันดังกล่าวแล้วก็เอาผิดกับคนขับรถในฐานะผู้ปกครองประกอบการด้วยเพราะผู้ใหญ่เป็นคนเลือกรถให้เด็กแต่เด็กกลับเป็นเหยื่อเป็นเด็กเสี่ยงอันตรายโรงเรียนพาเด็กไปใช้ทำไมไม่ใช้รถที่มีคุณภาพปลอดภัยมากกว่านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากรถล้อยางระเบิดเสียหลักจนไฟไหม้และผู้มีเสียชีวิตแสดงถึงการเช่าเหมารถมาในราคาถูกคนขับไม่มีคุณภาพนะครับระเบียบการศึกษากระทรวงศึกษาพาเด็กไปทัศนศึกษาทำตามระเบียบหรือไม่นะครับมันเริ่มมีประเด็นใหม่ๆงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นใหม่ๆที่งอกขึ้นมาในแบบที่เราทุกคนเนี่ยนะครับไม่รู้มาก่อนอย่างเช่นการเช่ารถโดยโรงเรียนหรือการพาไปนักศึกษาเนี่ยนะครับก็มีเครือข่ายครูบางคนเขาส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับหลายจุดที่โรงเรียนพาไปนักศึกษาเนี่ยเราถูกสอนนะครับว่าทัศนศึกษาจำเป็นและมีประโยชน์ซึ่งก็จริงนะครับอย่างเช่นตอนผมเด็กป.5 อย่างนี้นะครับโรงเรียนผมพาไปวัดพระแก้วนะครับพาไปพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติมีประโยชน์นะครับแต่ว่านั่นก็คือเป็นการพาไปเพราะผมอยู่เซนต์คาเบียนแล้วมันไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติมากนั่งรถไปไม่เกิน10กิโลก็ถึงนะครับแต่ว่าผมก็จำไม่ได้จริงๆว่าตอนที่ผมยังเป็นเด็กเล็กอยู่ระดับอนุบาลหรือป.1 ป.2 เนี่ยโรงเรียนผมเคยพาผมต้องนั่งรถไปกับ500กิโลเพื่อทัศนศึกษาเนี่ยผมไม่มีความทรงจำนี้เลยนะครับเพราะผมคิดว่าเมื่อการไปทัศนศึกษานะครับที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอื่นๆนะครับครูนะครับหรือโรงเรียนอื่นๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีการขยับว่าเขาจะงดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาไปก่อนอันนี้เป็นการริเริ่มโดยครูบางโรงเรียนเองนะครับเป็นโรงเรียนที่อยุธยานะครับประกาศว่าตอนนี้นะครับโรงเรียนนี้นะครับของดการจัดทัศนศึกษาไปเลยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลามีการถกเถียงกันเรื่องคุณค่าของการจัดทัศนศึกษานั้นบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นการจัดที่มีประโยชน์นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่ว่ามันก็เป็นการจัดที่ถ้าโรงเรียนจัดแบบชุยๆนะครับจัดแบบทำมาหากินมันก็จะกลายเป็นชนวนของความสูญเสียของเด็กๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเนี่ยนะครับเขาประกาศเลยว่าโรงเรียนของเขาเนี่ยขอยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษาแล้วนะแล้วหลังจากนี้ก็จะปรับรูปแบบการเสริมทักษะนอกห้องการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับผู้เรียนเองนะครับตามที่โรงเรียนได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมทัศนศึกษาไว้แล้วนั้นทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความวิตกกังวลของผู้ปกครองและความปลอดภัยห่วงใยต่อชีวิตของนักเรียนทุกคนนะครับโรงเรียนก็เลยบอกว่าดังนั้นจึงขอยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษาและปรับรูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไปขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมาอย่างดีนะครับในเวลาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างโรงเรียนที่เป็นคนซึ่งมีมุมมองนะครับว่าถ้าเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยโรงเรียนก็ของดกิจกรรมทัศนศึกษาไปก่อนนะครับหลายคนเขาก็เล่าให้ผมฟังว่ากิจกรรมทัศนศึกษานั้นซึ่งโดยหลักการเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับในหลายครั้งมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเช่นบางครั้งพาเด็กไปสวนสนุกบางแห่งบางครั้งพาไปเด็กไปสถานที่บางสถานที่ซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนสามารถพาเด็กไปในราคาถูกนะครับแต่ว่าเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมันเป็นปัจจัยหนึ่งในการพาเด็กไปหรือเปล่าถ้าเกิดมีการพาเด็กไปสวนสนุกบางคนอาจจะบอกว่าโอเคเด็กที่ไม่มีสตางค์ก็จะได้มีการไปเที่ยวสวนสนุกหรือสวนสัตว์ในราคาถูกแต่ความจำเป็นในการพาเด็กเล็กไปแล้วมีความเสี่ยงในควรไหมนะครับผมคิดว่าก็ต้องถูกน้ำหนักกันให้ดีนะครับตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันแล้วก็หลายโรงเรียนก็บอกว่างั้นของงดไปก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มุมมองของหมอก็น่าสนใจนะครับมีหมอหลายคนแสดงความเห็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหมอบางคนก็บอกกับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทัศนศึกษาเนี่ยมาเถียงกันเรื่องการทัศนศึกษาควรทำหรือไม่เนี่ยผิดประเด็นจริงๆการทัศนศึกษาควรทำแต่ว่าในการทำการทัศนศึกษานั้นเราทำในพื้นที่ใกล้โรงเรียนก็ได้นะครับเราทำในพื้นที่ใกล้ชุมชนก็ได้นะครับเราทำในพื้นที่ซึ่งไม่ไกลจากบ้านเกิดของเด็กๆก็ได้นะครับเพราะมันจะได้ควบคุมเรื่องความปลอดภัยได้ด้วยนะครับดังนั้นการให้เด็กทัศนศึกษานั้นอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องคิดเรื่อง
พาเด็กไปเที่ยวทะเลไกลๆถ้าเด็กยังเล็กอาจจะไม่จําเป็นต้องคิดเรื่องการพาเด็กไปสวนสนุกหรือพาเด็กอนุบาลไปไหว้พระที่อยุธยาถ้าเด็กยังเล็กแต่ถ้าศึกษาโดยการพาเด็กไปรู้จักชุมชนของตัวเองท้องถิ่นตัวเองประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตัวเองบ้านเกิดตัวเองได้หรือเปล่าอันนี้ก็คืออีกมุมมองนึงว่าทัศนศึกษาคือรูปแบบซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไกลทีนี้ในบ้านเรานะครับมันเอาเรื่องทัศนศึกษาไปเดินทางไกลกันไปหมดแล้วคนที่รู้สึกว่าทัศนศึกษามีประโยชน์ก็บอกว่าเมื่อทัศนศึกษามีประโยชน์ก็ควรจะให้ลูกหลานเดินทางไกลต้องแยก2เรื่องออกจากกันว่าทําไมเมื่อเราพูดถึงการทัศนศึกษาแล้วมันหมายถึงต้องเดินทางไกลทัศนศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดมันไม่ได้เหรอใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสําหรับพื้นที่ต้องเดินทางไกลนะครับเช่นสมมติเด็กจากกรุงไทยอาจจะอยากมาดูการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่กรุงเทพอย่างที่โรงเรียนบอกเนี่ยนะครับก็รอให้เขาโตก่อนโรงเรียนไม่จําเป็นต้องเร่งพาเขามาเอาเขามาตอนที่เขาอยู่ม.1ก็ได้ให้เด็กได้ผ่านช่วงเวลาซึ่งเขาดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยจากอนุบาล1จนถึงป.6ไปก่อนแล้วม.1โรงเรียนค่อยพาเขามาก็ได้ไม่เสียหายอะไรนี่ครับทำไมล่ะครับทำไมการดูการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถ้าเด็กไม่ได้ดูตอนอนุบาลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับการเรียนรู้ของเขายังไงใช่ไหมครับเอาเขามาดูตอนม.1ในเวลาที่เขาดูแลตัวเองได้มันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องทัศนศึกษาอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องการบริหารระบบนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของการจัดเวลาว่าทําไมเด็กๆจะต้องเดินทางมันนี่คือเรื่องที่มันเป็นประเด็นถกเถียงกันในวันนี้นะครับซึ่งก็คงจะเถียงกันต่อไปอีกพักหนึ่งนะครับเหมือนกับเรื่องอื่นๆในบ้านเราที่พอมีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาก็จะมีการถกเถียงกันถึงเวลาเนี่ยคนก็อาจจะลืมเรื่องไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับมันมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของรัฐบาลเองนะครับเรื่องของฝ่ายค้านเองที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆที่ค่อนข้างคึกคักนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะครับก็คือเรื่องของการที่วันนี้ที่สภาเนี่ยเขามีการอภิปรายนะครับเรื่องของไฟไหม้รถบัสนะครับแล้วก็มีการแสดงความเห็นต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับไม่ว่าจะโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะโดยส.ส.พรรคประชาชนเองก็ตามนะครับซึ่งก็ทุกพรรคนะครับก็แสดงความเห็นนี้อย่างเป็นเอกภาพมีความเสียอกเสียใจกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าประเด็นที่มันมีการพูดกันในสภาวันนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจนะครับก็คือเรื่องซึ่งวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่ขณะที่ในช่วงเช้าเนี่ยสภามีการถกเถียงกันนะครับมีการยื่นยติเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของเด็กเสียชีวิตจากทัศนศึกษาไฟไหม้รถบัสเนี่ยนะครับปรากฏว่าอีกเรื่องที่มีการทำกันในสภาวันนี้คือการพิจารณาร่างกฎหมายสุราก้าวหน้านะครับซึ่งทุกคนในประเทศทราบดีว่าร่างนี้เนี่ยนะครับต้นกำเนิดของการร่างเนี่ยเป็นพรรคก้าวไกลเป็นดำริที่มีมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่มีมาต่อเนื่องจนถึงพรรคประชาชนทุกคนในประเทศทราบนี้ทราบดีนะครับว่าพรรคการเมืองแรกที่พูดเรื่องสุราก้าวหน้าเนี่ยคือพรรคอนาคตใหม่จนถึงก้าวไกลในช่วงที่คุณพิธาชนะการเลือกตั้งแล้วมีโอกาสจะเป็นนายกคุณพิธาเดินสายออกช่องต่างๆพูดถึงสุราพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นสังเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นชองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับซึ่งมีคนให้ผมมาเต็มบ้านแล้วผมไม่เคยกินเลยสักตัวเนี่ยนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับพรรคอนาคตใหม่พูดแล้วพรรคก้าวไกลก็ร่างกฎหมายแล้วคุณพิธาก็เป็นเหมือนแบรนด์ของเรื่องนี้เช่นเดียวกับคุณเท่าพิภพทุกคนรู้กันดีนะครับถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะพยายามอ้างว่าตัวเองเนี่ยคิดเรื่องนี้มาเรื่องสุราชุมชนมาตั้งแต่ยุคคุณทักษิณเป็นนายกแต่สุราชุมชนที่คุณทักษิณพูดกับสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลมันคนละเรื่องแล้วยิ่งไปกว่านั้นความเป็นจริงก็คือคุณทักษิณไม่เคยพูดเรื่องนี้มา20ปีแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้มา20ปีแล้วดังนั้นถ้าจะเอาเรื่องที่เคยพูด20ปีที่แล้วมาเคลมว่าเป็นผลงานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็เป็นการอวดอ้างมากเกินไปหน่อยนึงนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ประมาณ 2,000 ท่านที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับท่านไหนดูอยู่อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งท่านกดไลค์เยอะยิ่งท่านกดติดตามเยอะนะครับช่องเราก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามส่วนท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเรียบร้อยแล้วก็
ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยท่านก็คือส่วนหนึ่งที่ช่วยกันสร้างชุมชนสีลดทอให้เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนมาด้วยการสแกน QR code ที่มุมซ้ายล่างหรือว่าธนาคารกสิกรไทยผ่านเลขบัญชี0072977068นะครับท่านเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างการเติบโตของ YouTube สีลดทอล์กด้วยนะครับรวมทั้งการสนับสนุนทางซุปเปอร์แชทด้วยนะครับที่หลายท่านนะครับสนับสนุนกันเข้ามานะครับคุณวาเลนไทน์คุณวิมลแดงคุณท็อปนิติรัตน์คุณวิษณุคุณจัสมินคุณกล้วยคุณกล้วยไม้หายไปนานนะครับดีใจที่เห็นคุณกล้วยไม้กลับมานะครับคุณเบิร์ตคุณนิโคลาลี่แล้วก็คุณนิติพลท่านต่างๆด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่มันมีการขยับกันในสภาวันนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายสุราก้าวหน้าซึ่งความเป็นจริงของโลกเนี่ยคือพรรคก้าวไกลนะครับรวมทั้งขอโทษนะพรรคก้าวไกลนะครับหรือว่าขอโทษนะเสียงแทรกสักครู่นะครับนิติพลท่านต่างๆด้วยนะครับขอโทษเสียงแทรกขอบคุณทุกท่านนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่มันมีการขยับกันในสภาวันนี้ก็คือนะครับเสียงในโทรศัพท์ผมแทรกแป๊บนึงนะครับความเป็นจริงของโลกปิดไม่ได้ฮะพรรคก้าวไกลนะครับรวมทั้งโอเคปิดได้แล้วโทรศัพท์เสียงแทรกเข้ามาขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะเรื่องของกฎหมายที่เข้าสภาวันนี้คือกฎหมายสุราก้าวหน้าเนี่ยครับของพรรคก้าวไกลนะหรือพรรคประชาชนเนี่ยเป็นกฎหมายที่ทุกคนรู้ว่ามันคือสิ่งที่พรรคประชาชนเขาทำพรรคอนาคตใหม่เขาทำพรรคก้าวไกลเขาทำเพื่อไทยไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยอย่าอ้างว่าเมื่อก่อนทักษิณเคยพูดไอ้คำว่าทักษิณเคยพูดเนี่ยมันพูดตั้งแต่20ปีที่แล้วคนพูดเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้บทบาทมา20ปีแล้วไม่ต้องอ้างว่าทักษิณเคยพูดอย่าเอาประเภทคำพูด1ประโยคของทักษิณเมื่อ20ปีมาอ้างว่าทักษิณเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งจักรวาลตอนนี้เพื่อไทยทำเหมือนทักษิณเป็นธานอสเป็นพระเจ้าผู้กำเนิดจักรวาลแล้วครับปัญหาต่างๆทักษิณเคยพูด1ประโยคเมื่อ20ปีเคยพูดตอนนี้อ้างว่าทั้งหมดทักษิณเคยพูดหมดทักษิณเป็นเทพเจ้าไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะครับสุราชุมชนที่ทักษิณเคยทำมันคนเรื่องกับสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องซึ่งทุกคนรู้ว่าพรรคก้าวไกลเขาผลักดันตั้งแต่เท่าที่พบเป็นประชาชนธรรมดาวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเลวร้ายสวนทางกับบรรยากาศที่ตอนเช้าเนี่ยส.ส.ทั้งสภาพูดถึงเรื่องปัญหาเด็กเสียชีวิตหาทางแก้ไขเรื่องไฟไหม้รถบัสกันเนี่ยก็คือพอวันนี้กฎหมายสุราก้าวหน้าเข้าสภานะครับรัฐบาลนะครับทำเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วเนี่ยคุณเท่าพิภพมีการบอกว่ามันมีบางพรรคการเมืองเป็นพฤติกรรมโจรสลัดนะครับนั่นก็คือมีกฎหมายของพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเรื่องสุราก้าวหน้าเนื้อหาดีพรรคการเมืองบางพรรคพฤติกรรมเหมือนโจรสลัดคืออะไรโจรสลัดก็คือเอาเนื้อหาสาระของเป้าไปเปลี่ยนหัวเปลี่ยนท้ายใส่เนื้อหาให้แตกต่างจากเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็เขียนใหม่ว่าเป็นร่างกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เสนอเข้าสภาวันนี้เรื่องทั้งหมดที่เท่าพิภพพูดนั้นเกิดขึ้นตรงเป๊ะนะครับร่างกฎหมายเข้าสภา3ฉบับเรื่องสุราก้าวหน้ามีร่างของพรรคประชาชนของเท่าพิภพซึ่งเป็นฉบับออริจินอลเข้าสภาแล้วก็มีร่างของนะครับพรรคเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติเข้าสภาพรรคเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติซึ่งก่อนหน้านี้ด่าเรื่องเล่าสุราก้าวหน้าและเทศจะเป็นยิ่งรวมไทยสร้างชาติด่าสนั่นหวั่นไหวนะครับพอถึงเวลาที่กฎหมายเสนอก็เสนอเข้ามาเพื่ออยากหาแสงอยากหิวแสงหรือไม่ทราบนะครับแล้วพอร่างก้าวไกลหรือร่างพรรคประชาชนเข้าสภาปุ๊บนะครับร่างก้าวไกลหรือร่างพรรคประชาชนหรือร่างเท่าพิภพเนี่ยถูกคว่ำโดยรัฐบาลเหมือนเดิมเป๊ะนะครับสส.โหวต137จากพรรคประชาชนล้วนๆส่วนฝั่งรัฐบาลทั้งหมดนะครับโหวตไม่เห็นด้วย237เสียงนะครับแต่พอเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติเข้าสภาปุ๊บนี่นะครับร่างที่ถูกมองว่าเป็นร่างโจรสลัดเนี่ยนะครับปรากฏว่าร่างที่ถูกมองเป็นร่างโจรสลัดนะครับทั้งพรรคเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับช่วยกันโหวตจนร่างโจรสลัดผ่านเข้าสภานะครับกลายเป็นกฎหมายผ่านวาระที่1นะครับร่างเพื่อไทยได้เสียงโหวต383นะครับส่วนร่างภูมิใจไทยได้เสียงโหวต384สังเกตไหมครับสังเกตตัวเลขไหมครับว่า383 384ของร่างเพื่อไทยและร่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันมากกว่าจำนวนส.ส.รัฐบาลที่เข้าสภาวันนี้ส.ส.รัฐบาลที่เข้าสภาไปโหวตกฎหมายต่างๆนี้มันมีแค่237ผมจะไม่พูดเรื่องรัฐบาลสันหลังยาวนะครับเพราะส.ส.รัฐบาลมันมีมากกว่า237รายเยอะมันมีกี่ตัวที่ไม่เข้าสภาเนี่ยผมจะไม่พูดนะครับท่านผู้ชมเอาตัวเลข237ไปลบจำนวนส.ส.รัฐบาลที่มีอยู่นะครับท่านผู้ชมจะรู้เองว่าวันนี้ส.ส.รัฐบาลกี่ตัวที่มันไม่เข้าสภาเพราะ
เวลาสสรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยไปด่าพลเอกประยุทธ์ประวิตรนะครับว่าไม่เข้าสภาเนี่ยนะครับอย่าไปด่าเขาเลยครับพวกคุณก็ไม่เข้ากันเยอะแยะนะครับสสรัฐบาลตอนนี้เนี่ยนะครับมี322เสียงนะครับ322เสียงเนี่ยนะครับโผหัวมาเข้าประชุมสภาจริงๆนะครับประมาณนะครับ237สสรัฐบาลเนี่ยหายหัวไป100นึงนะครับโผมา237มี300 300 300 314นะครับ322นะครับมีสสรัฐบาล322โผหัวมาประชุม237หายหัวไป100นึงหายไปไหนเพราะรัฐบาลนะครับจะเป็นเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์คุณไม่ต้องไปด่าพลเอกประวิตรชอบโดดประชุมสภาหรอกพวกคุณก็แก๊งสังลังยาวเหมือนกันนะวันนี้รัฐบาลเนี่ยก็โดดประชุมกันเกือบร้อยนะครับทุเลศนะครับคนโดดประชุมเนี่ยนะครับเรียกเป็นตัวมีแก๊งโดดประชุมเนี่ยนะครับสวาปามภาษีประชาชนเงินเดือนแสนกว่าบาทเนี่ยนะครับทำงานสัปดาห์ละ2วันนะครับทำงานสัปดาห์ละ2วันนะครับได้เงินเดือนตัวเก็บลูกน้องเนี่ย 250,000 ทำงานสัปดาห์ละ2วันคือพุธพฤหัสนะครับอาทิตย์หนึ่ง4สัปดาห์ทำงานเดือนละ4วันทำงานเดือนละ8วันปัดเต็มที่10วันมันมีส.ส.100ตัววันนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ไม่เข้าสภาเกิดอะไรขึ้นนะครับได้เงินเดือนตัวเองกับลูกน้องเนี่ยประมาณ 250,000 ทำงานเดือนหนึ่งเต็มที่10วันวันละ 25,000 แต่คุณไม่เข้าสภาไอ้ส.ส.กลุ่มนี้แหละเลวที่สุดนะครับแล้วก็ด่าพลเอกประวิตรว่าไม่เข้าพวกคุณก็เป็นอย่าไปด่าแต่ประวิตรคุณก็เป็นนะครับตัวเลขโหวตกฎหมายเห็นว่าส.ส.รัฐบาล322เนี่ยนะครับมันมาโหวตกฎหมายกันเนี่ย237มันหายไปไหน100กว่าเนี่ยแหละครับสันหลังยาวแต่ไม่เป็นไอ้เรื่องสันหลังยาวของแก๊งร้อยตัวที่โดดสภาเนี่ยก็เรื่องนึงแต่เรื่องที่วันนี้เป็นประเด็นก็คือเนี่ยพอเป็นกฎหมายของเพื่อไทยของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยโหวตผ่านแล้วโหวตผ่านเนี่ยนะครับพรรคพลังพรรคประชาชนนะครับเขาก็มีสปิริตนะครับเขาก็มีสปิริตนะครับช่วยโหวตผ่านให้ร่างของเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติด้วยเห็นไหมครับว่าขณะที่รัฐบาลเนี่ยไม่มีสปิริตสันหลังยาวไม่เข้าสภานะครับไม่โหวตให้ร่างกฎหมายของพรรคประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องนี้ที่แท้จริงนะครับแต่พรรคประชาชนเขามีสปิริตเขาเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งถึงแม้เขาเห็นรัฐบาลคว่ำร่างของเท่าพิภพเนี่ยเขาก็โหวตให้ร่างรัฐบาลเขาถือว่าไม่เป็นไรนะครับไปสู้กันต่อในวาระสองในการแปรยติอย่างน้อยให้มันมีร่างกฎหมายเข้าไปก่อนเพื่อทำทางให้มันเกิดขึ้นนี่คือสปิริตของพรรคประชาชนที่เขาเป็นเยี่ยงอย่างของฝ่ายค้านสร้างสรรค์เวลารัฐบาลชอบบอกว่าพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยแหละคือฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์เพราะเขาโหวตกฎหมายให้รัฐบาลขณะที่รัฐบาลเนี่ยแหละคือเป็นรัฐบาลที่ไม่สร้างสรรค์ถ้าเป็นร่างกฎหมายของฝ่ายค้านรัฐบาลคว่ำมันหมดขนาดกฎหมายห้ามตีเด็กรัฐบาลยังคว่ำไอการที่กฎหมายห้ามตีเด็กพรรคเพื่อไทยยังคว่ำเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยคือรัฐบาลที่ไม่สร้างสรรค์เต็มที่แล้วรัฐบาลบ้าอะไรในโลกนี้ผ่านกฎหมายคว่ำกฎหมายห้ามตีเด็กคุณแพทองธารมีลูกคุณก็รู้ว่าการห้ามตีเด็กไม่เหมาะสมแต่พรรคคุณเนี่ยคว่ำกฎหมายห้ามตีเด็กคุณจะอธิบายกับสังคมยังไงครับคุณแพทองธารชอบนำเสนอว่ารักลูกแล้วทำไมคุณแพทองธารซึ่งมีลูกเล็กๆไม่ผลักดันให้พรรคเพื่อไทยคว่ำกฎหมายผ่านกฎหมายห้ามตีเด็กทำไมพรรคเพื่อไทยของคุณแพทองธารซึ่งหลายคนก็มีลูกเล็กไม่ใช่คุณแพทองธารคนเดียวเนี่ยนะครับคว่ำกฎหมายห้ามตีเด็กของพรรคประชาชนเขาล่ะกฎหมายอย่างนี้คุณยังคว่ำได้อะใจคุณทำด้วยอะไรรัฐบาลใจคุณทำด้วยอะไรพรรคเพื่อไทยกฎหมายห้ามตีเด็กคุณยังคว่ำนั้นเมื่อกฎหมายอย่างกฎหมายห้ามตีเด็กคุณยังคว่ำเนี่ยไอ้กฎหมายอย่างสุราก้าวหน้าพวกคุณคว่ำแน่นอนเพราะใจคุณเนี่ยแคบนะครับคุณเรียกร้องให้พรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์แต่คุณนะต้องถามใจคุณเองว่าคุณเป็นรัฐบาลที่สร้างสรรค์หรือเปล่าหรือคุณเป็นรัฐบาลขี้อิจฉาหรือคุณเป็นรัฐบาลขี้ริษยานะครับความกฎหมายสุราของพรรคประชาชนแล้วคุณก็ไปโหวตกฎหมายของพรรคเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติตัวคุณเองก็รู้ใจคุณเองก็รู้ว่าล่าพวกนี้คุณไม่ได้เคยคิดมาก่อนแต่คุณมาเกาะกระแสมันกับเรื่องสมรสเท่าเทียมทุกคนก็รู้ว่าคนที่ผลักเรื่องนี้คืออนาคตใหม่ส.ส.ก๊อฟธันวรินทร์นะครับทุกคนรู้หมดผลักกันตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนก้าวไกลแล้วเพื่อไทยก็เล่นเกมแบบนี้นะครับคว่ำร่างกฎหมายของก้าวไกลพรรคประชาชนเรื่องสมรสเท่าเทียมแล้วก็เอาร่างของเพื่อไทยเข้าไปแทนแล้วก็ไปกรีดว่าเพื่อไทยเป็นคนหนุนทุกคนเขารู้เขาไม่ได้โง่เพราะรัฐบาลเนี่ยนะครับด่าฝ่ายค้านว่าเป็นฝ่ายค้านไม่สร้างสรรค์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยสร้างสรรค์นักหรอกฎหมายห้ามตีเด็กคุณยังคว่ำอ่ะคุณเป็นรัฐบาลบ้าแล้วเป็นรัฐบาลเพื่อไทยคุณอย่าพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยครับคุณไม่มีสิทธิพูดแล้วขนาดเรื่องกฎหมายห้ามตีเด็กเนี่ยคุณยังคว่ำเพราะเมื่อกฎหมายห้ามตีเด็กคุณยังคว่ำเนี่ยนะครับ
สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่ามันบีโลพาไปแล้วอ่ะมันต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำสุดหรือบรรทัดฐานขั้นต่ำสุดไปแล้วกฎหมายห้ามตีเด็กคุณยังคว่ำเนี่ยเรื่องอื่นไม่ต้องคุยหรอกเรื่องอื่นเนี่ยคุณขัดขวางแน่นะครับมันมีภาษาอังกฤษนะครับที่เรียกว่า beneath contempt นะครับ beneath contempt contempt เนี่ยเป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่หมายถึงคนนะครับหรือองค์กรหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเลวร้ายมันแย่จนมันไม่ควรจะคู่กับการได้เคารพอะไรเลยผมเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นพรรคซึ่งเข้าข่าย beneath contempt หรือยังนะครับ beneath contempt ก็คือเลวร้ายจนไม่ควรจะเข้าข่ายเคารพเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะพูดว่าพรรคเพื่อไทยนะครับเข้าข่าย beneath contempt หรือยังเพราะเดี๋ยวจะโกรธผมมากไปกว่านี้แล้วจะหาทางมากันแกล้งผมแต่ผมพูดกว้างๆว่าพรรคไหนที่คว่ำแม้กระทั่งกฎหมายห้ามตีเด็กเนี่ยมัน beneath contemptเลวร้ายจนไม่คู่ควรกับการเคารพคุณเชียร์กฎหมายตีเด็กคุณคัดค้านการห้ามตีเด็กเนี่ยนะครับคุณไม่ใช่รัฐบาลที่สร้างสรรค์แล้วอย่างแน่นะคุณเป็นรัฐบาลซาดิสนะครับคุณเป็นรัฐบาลชอบความรุนแรงนะครับคุณคิดว่าการตีเด็กมันถูกนะครับแล้วคุณก็คว่ำกฎหมายที่พรรคประชาชนก็จะแล้ววันนี้กฎหมายเรื่องสุราก้าวหน้าคุณก็ไปคว่ำของเขาแล้วคุณก็เสนอเอาโหวตรับร่างของคุณเองไปงั้นวันนี้รัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลที่สร้างสรรค์แต่เป็นรัฐบาลที่ beneath contempt หรือไม่นะครับส่วนฝ่ายค้านที่รัฐบาลชอบด่าเขาว่าเขาเป็นฝ่ายค้านไม่สร้างสรรค์เนี่ยผมว่าฝ่ายค้านที่เขานะครับยอมโหวตกฎหมายให้รัฐบาลเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านที่ซึ่งแสดงออกซึ่งความสร้างสรรค์อย่างเต็มเหนี่ยวแล้วขณะที่รัฐบาลไม่ยอมโหวตกฎหมายฝ่ายค้านเอาแต่ความกฎหมายฝ่ายค้านตลอดเวลาเนี่ยนะครับฝ่ายค้านกลับโหวตกฎหมายของรัฐบาลได้เพราะฝ่ายค้านแสดงถึงใจที่ใหญ่กว่ารัฐบาลเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะครับบรรยากาศในสภาดีๆนะครับคุยกันเรื่องของเด็กนะครับคุยกันเรื่องของรถบัสไฟแม้ว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับใส่ดำกันทั้งสภาสอสอน้ำตาคลอแต่พอมาถึงเรื่องผลประโยชน์ปุ๊บพรรคเพื่อไทยเขาเป็นแบบเดิมไม่เปลี่ยนนะครับเขาไม่สร้างสรรค์เขามุ่งแต่จะทำลายล้างคว่ำกฎหมายตีเด็กแล้วก็คว่ำสุมราก้าวหน้าของพรรคประชาชนนะครับพรรคประชาชนเองนะครับก็ดีนะครับเนี่ยมติชนก็พลาดเนี่ยคว่ำสุราก้าวหน้าสภาลงมติฉบับเพื่อไทยพิจารณาต่อเอ้าถ้ากฎหมายสุราก้าวหน้ามันไม่ดีแต่ทำไมฉบับเพื่อไทยมันดีแล้วรวมไทยสร้างชาติมันดีถามตรงๆรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีใครเห็นเขาพูดอะไรเรื่องนี้ไหมครับมันไม่มีเอกนัทเคยพูดอะไรเรื่องนี้หรือไม่มีธนากรเคยพูดหรือไม่มีเสกสกลเคยพูดไหมไม่มีพีรพันธ์เคยพูดไหมทุกคนไม่รู้สึกว่ามีไอ้พูดกันแบบในห้องประชุมไม่ต้องพูดแต่ถามคนที่ทำเรื่องสุราก้าวหน้าสุราชุมชนว่าเคยเห็นพีรพันธ์แสดงออกอะไรเรื่องนี้หรือไม่เคยเห็นคุณธนกรแสดงออกอะไรในเรื่องนี้หรือเปล่าเคยเห็นคุณเสกสกลแสดงออกในอะไรเรื่องนี้ไหมเคยเห็นคุณสุชาติชมกลิ่นแสดงออกในเรื่องไหมทุกคนรู้ไม่มีแต่ความเป็นรัฐบาลที่เหลี่ยมทุกดอกเนี่ยนะครับก็ต้องการจะคว่ำกฎหมายของพรรคประชาชนแล้วมาพูดเรื่องซึ่งที่พูดตัวเองร้อยวันพันปีไม่เคยพูดแพทองทานตอนหาเสียงเคยพูดอะไรเรื่องนี้ไหมครับเคยไปงานสุราพื้นบ้านเลยไหมบอกอิงเชียสังเวียนอิงเชียเล่าชองอิงเชียเล่ากิโลไม่มีไม่เคยทำเศรษฐาก็ไม่มีมันมีแค่พรรคประชาชนที่ทำแล้ววันนี้คุณก็คว่ำกฎหมายเขาหมดนะครับมันถึงเป็นรัฐบาลซึ่งไม่น่าเคารพ beneath contempt นะครับไม่เหลือความน่านับถืออะไรนะครับพรรคประชาชนเนี่ยนะครับคุณเท่าพิภพเนี่ยถ้าผมเป็นแฟนๆพรรคประชาชนผมก็แหมผมก็โมโหแทนนะครับคุณท่าพิภพนี่ก็จะเล่นบทพระเอกนะครับหลังจากกฎหมายของตัวเองถูกคว่ำเดี๋ยวผมจะเอา QR code ที่ใช้สนับสนุนผมทาง QR code ไว้สแกนออกไปก่อนแล้วก็เลขบัญชี0072977068กสิกรไทยนะครับใครอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยจดไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมจะออกไปก่อนจะได้เห็นโพสต์ของท่าพิภพก็จะชัดท่าพิภพเนี่ยก็โพสต์แบบพระเอกเหลือเกินนะครับพระเอกยังไงนะครับโพสต์ว่าไม่เป็นไรเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อแม้พรบสุราก้าวหน้าจะตกไปในวาระหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับผมและพรรคประชาชนยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อความเปลี่ยนแปลงต่อไปครับไม่ว่าในฐานะกรรมธิการหรือในบริบทของกฎหมายสุราไม่ว่าพระราชบัญญัตินี้จะเรียกว่าอะไรทั้งในสภาและพื้นที่อื่นนี่ไงคือแบบโชว์ความเป็นพระเอกเขาคว่ำกฎหมายคุณแล้วเอาเนื้อหาที่คุณเขียนไปเป็นของเขาเองเท่าพี่พบก็โชว์ความเป็นพระเอกว่าผมจะไปเป็นกรรมธิการผมจะสู้เรื่องพวกนี้ต่อนะครับผมไม่ถอยจะเรียกว่าอะไรไม่สนใจเนี่ยโชว์ความเป็นพระเอกนะครับแล้วก็บอกว่าประเด็นการทลายทุนผูกขาดนั้นยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่กึ่งผูกขาดอยู่ผ
ผมเชื่อว่าสุราก้าวหน้าอันนี้เป็นสปิริตของพรรคประชาชนที่ดีนะครับคือเขาย้ำนะครับว่าที่เขาพูดเรื่องสุราก้าวหน้าเนี่ยนะครับเขาพูดเพราะเขาต้องการทำเรื่องของการยกเลิกการผูกขาดนะครับภาพใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล่ามันเป็นเรื่องของการอยากจะยกเลิกเรื่องการผูกขาดต่างๆนะครับซึ่งเขาคิดว่ามีความสำคัญนะครับถ้าพี่พบก็โพสต์ต่ออย่างเงี้ยดีมากๆเลยนะครับขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดนึงว่าก็เรื่องของการยกเลิกการผูกขาดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาคิดว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้คนมองข้ามกฎหมายอย่างสุราก้าวหน้าของพรรคประชาชนเนี่ยเป็นเพียงจิ๊กซอหนึ่งในการต่อต้านการผูกขาดนะครับหรือว่าในการยกเลิกการผูกขาดนะครับแต่มันมีเรื่องของการต่อสู้กับทุนผูกขาดเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะที่พรรคประชาชนเนี่ยต้องการจะพูดนะครับแล้วก็มีการอธิบายความต่างๆไว้อย่างยืดยาวนะครับว่าพรรคประชาชนจะสู้เรื่องการผูกขาดอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเขาก็อธิบายต่อว่ากฎหมายต่อต้านการผูกขาดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวพรรคประชาชนก็จะมีการผลักดันกันนะครับในอนาคตนะครับแล้วก็สุราเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการแก้ไขกฎหมายในประเด็นนี้ต่อไปนะครับประโยคสุดท้ายเท่าพิภพโชว์ความเป็นพระเอกอีกแล้วนะครับผมดีใจที่วันนี้ไม่เพียงแค่พวกเราแต่ยังมีพรรคอื่นๆร่วมผลักดันประเด็นนี้ด้วยถือเป็นบทพิสูจน์ของการรณรงค์ความคิดอย่างหนักนะครับว่าเราประสบความสำเร็จแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมกันงานกันต่อไม่เพียงแต่เรื่องสุราแต่ยังรวมถึงประเด็นผูกขาดอื่นๆต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโอ้โหนี่ก็พระเอกเหลือเกินนะครับเขาทุบกฎหมายคุณแล้วเขาเอาไปเสนอเป็นผลงานของเขาเองเนี่ยคุณยังชมเขาอีกนะครับคุณยังชมเขาอีกว่าโอ้โหเขาดีเหลือเกินการที่เขาเอากฎหมายคุณไปนะครับแล้วก็เสนอเป็นไอเดียของเขาเองเนี่ยเป็นเพราะพรรคประชาชนเนี่ยประสบความสำเร็จในการรณรงค์ความคิดนะครับหวังว่าต่อไปนี้จะได้ร่วมมือกับพรรคอื่นๆอีกนะครับในการต่อสู้เรื่องอื่นๆต่อไปเนี่ยแหละครับเท่าพิภพมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันกฎหมายนี้ทั้งภาคประชาชนผู้ผิดผู้ประกอบการนักวิชาการสมาคมสมาชิกพรรคและเครือข่ายตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลเพื่อนสมาชิกสภาทีมงานพรรคที่ผลักดันคนละไม้คนละมือตลอดถ้าไม่มีพวกท่านเราก็ไม่มีวันนี้ครับอันนี้ก็คือเท่าพิภพนะครับเท้งณัฐพงศ์ก็มาแนวพระเอกเหมือนกันนะครับวันนี้คือก้าวแรกในการปลดล็อกสุราไทยในสภาชุดนี้แม้ร่างที่เท่าพิภพเสนอจะไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแต่พรรคประชาชนได้โหวตรับหลักการทุกฉบับรวมทั้งร่างรัฐบาลด้วยนะครับเราเชื่อมั่นว่าการปลดล็อกสุรานี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความฝันในการสร้างผลิตภัณฑ์สุราของตนเองและประชาชนผู้บริโภคจะได้สินค้าที่ปลอดภัยและมีความหลากหลายมากขึ้นนี่คือการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกเราพร้อมเห็นด้วยกับร่างกฎหมายทุกฉบับไม่ว่าจะถูกเสนอมาจากฝ่ายใดหากร่างกฎหมายนั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของประชาชนเนี่ยครับคือพรรคประชาชนนะครับเขาเล่นการเมืองแบบคนมีหลักการนะครับกฎหมายของพวกเขาเองนะครับถูกคนอื่นฆ่าไปนะครับเขายังแฉล่มแช่มชื่นนะครับบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นชัยชนะของการต่อสู้ทางความคิดไม่ขัดอยากเอาไปก็เอาไปพร้อมจะเป็นแค่กรรมธิการต่อให้จะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยก็จะช่วยผลักดันกฎหมายนี้ต่อนะครับนี่คือพรรคประชาชนนะครับฝ่ายค้านสร้างสรรค์ฝ่ายค้านเชิงรุกนะครับถูกรัฐบาลกลั่นแกล้งก็บอกว่าสู้ต่อต่างๆนานาขณะที่รัฐบาลก็แสดงความเป็นรัฐบาลขี้อิจฉารัฐบาลขี้ริษยานะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ต้องการจะกำจัดต้องการจะกินรวบต้องการจะขโมยซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าพฤติกรรมรัฐบาลทั้งหมดขโมยซีนคว่ำกฎหมายก้าวไกลคว่ำกฎหมายประชาชนแล้วเสนอกฎหมายของตัวเองประกบแล้วโหวตกฎหมายของสภานะครับนี่แหละนะครับพรรครัฐบาลเป็นแบบนี้นะครับพรรคประชาชนสู้ทางความคิดต่อนะครับซึ่งก็กองเชียร์ก็รักพรรคนะครับกองเชียร์หลายคนก็รักพรรคแต่ว่าแม้ทำไมพรรคหล่อจังเลยอยากให้พรรคฮึดฮัดอยากให้พรรคฟึดฟัดกับฟัดกับเฟียดมากกว่านี้ในช่องแชทก็คุณสุชีพก็บอกว่าอย่าสุภาพบุรุษจุฑาเทพกันเกินไปนะครับอันนี้แหละก็เป็นประเด็นนะครับที่ก็แฟนๆก็แหมนะครับอยากให้พรรคดุดันกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าในสไตล์พรรคประชาชนเองนะครับเขาก็มีสปิริตนะครับเขาทำงานเชิงรุกเข
ขาทำงานเชิงสร้างสรรค์แล้วซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าประชาชนก็จะได้เห็นเองนะครับว่าขณะที่ฝ่ายค้านทำงานสร้างสรรค์ฝ่ายค้านทำงานเชิงรุกเนี่ยรัฐบาลทำงานแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการเมืองในสภาเนี่ยมีทั้งการเมืองที่สร้างสรรค์นะครับคือทั้งฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยร่วมกันนะครับในการพูดถึงปัญหานะครับการนะครับปัญหาการอะไรครับปัญหาการเกิดเหตุไฟไหม้รถบัสนะครับที่เหมือนกันนะครับก็มีการพูดกันนะครับแล้วก็มีการแสดงออกในเชิงบวกนะครับที่ดีนะครับแต่พอเป็นเรื่องของการแข่งแย่งหน้าตาเนี่ยครับเราก็เห็นพรรคเพื่อไทยเขาเป็นแบบนี้นะครับแบบที่ไม่สร้างสรรค์นะครับแบบที่อยากได้แสงแบบที่อยากได้แต้มนะครับบราวน์กับคิดว่าประชาชนเนี่ยจะโง่เง่านะครับแล้วเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นผลงานพรรคเพื่อไทยจริงๆพรรคเพื่อไทยต้องย้ำนะครับว่าประชาชนไม่ได้โง่นะครับทุกคนรู้คุณแพทองธารในช่วงเลือกตั้งไม่เคยพูดอะไรเรื่องสุราก้าวหน้าทุกคนรู้นะครับว่าคุณแพทองธารไม่เคยพูดอะไรนะครับเรื่องสมรสเท่าเทียมเลยจนกระทั่งมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณทักษิณก็ไม่เคยพูดนะครับพรรคเพื่อไทยในปี62ก็แทบไม่ได้พูดอะไรทุกคนรู้หมดนะครับท่านอย่าคิดนะครับว่าไอ้การทำแบบนี้คือความกฎหมายของก้าวไกลของพรรคประชาชนแล้วเสนอของตัวเองประกบเนี่ยมันจะให้คุณได้แต้มคนไม่ได้โง่นะครับคนไม่ได้โง่เวลาคนพูดถึงสมรสเท่าเทียมคนก็นึกถึงสส.ก๊อฟนึกถึงครูทันเขาไม่นึกถึงแพทองธารหรอกครับไม่มีเขาไม่นึกถึงคุณเศรษฐาใส่กางเกงสีแดงถุงเท้าสลับสีแล้วก็เสื้อรุ้งหรอกครับไอ้นั่นมันสีสันแต่เขานึกถึงคนที่เป็น LGBT เป็นคนข้ามเพศจริงๆเข้าไปในสภาแต่งผู้หญิงเข้าสภาอันนี้คุณแก้ไม่ได้ประวัติศาสตร์นี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับตามใดก็ตามที่คุณเศรษฐาไม่ได้ใส่กระโปรงเข้าสภาแบบคุณแบบส.ส.ก๊อฟเนี่ยประวัติศาสตร์นี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับมันก็เป็นสิ่งที่นะครับมันกลายเป็นประเด็นในสภากันนะครับในช่องแชทคุณเต้ๆบอกว่าอาจารย์น่าจะตั้งโพลให้ชัดไปเลยว่ายกเลิกทัศนศึกษาเด็กเล็กอันนี้ผมถามเรื่องรัฐบาลนะครับวันนี้เนี่ยคุณเต้ๆอาจจะเพิ่งมาวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีศึกษาเขาบอกว่าเขาสั่งงดทัศนศึกษาไปก่อนถ้าไม่จำเป็นอันนี้เป็นการถามเรื่องที่รัฐบาลเขาประกาศนะครับในการประกาศของรัฐบาลเขาไม่ได้พูดเรื่องเด็กเล็กไม่เด็กเล็กนะครับอันนี้ผมทำโพลถามเรื่องรัฐบาลนะครับรัฐบาลคือรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะสั่งงดทัศนศึกษาไปก่อนก็รัฐบาลเขาพูดแค่นี้เขาไม่ได้พูดเรื่องเด็กเล็กไม่เด็กเล็กไงครับผมอยากรู้ว่าคนคิดยังไงการตัดสินใจของรัฐบาลไงครับผมก็เลยถามตามสิ่งที่รัฐบาลถามนะครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีศึกษาเขาประกาศว่าเขาจะสั่งงดทัศนศึกษาไปก่อนถ้าไม่จำเป็นจริงๆในโพลก็เขียนไว้นะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลสั่งงดทัศนศึกษาไปก่อนถ้าไม่จำเป็นผมถามคำถามต่อคำสั่งของรัฐบาลไม่ใช่ถามเรื่องเด็กเล็กรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องเด็กเล็กรัฐบาลเขาสั่งงดทัศนศึกษาโดยรวมไปก่อนถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งของรัฐบาลมันเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดผมจะถามเรื่องเด็กเล็กหรือเปล่ามันก็ต้องเป็นอีกคำถามนึงเช่นเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการยกเลิกหรืองดทัศนศึกษาเด็กเล็กถ้าอันนั้นเนี่ยจะเป็นการถามความเห็นของพวกเราแต่อันนี้เป็นการถามความเห็นต่อการตัดสินใจของรัฐบาลเขานะครับแต่คุณเต้อาจจะเพิ่งมานะครับอาจจะเพิ่งมานะครับก็เลยเล่าให้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็แสดงออกกันดีแล้วนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับนี่ก็คือเรื่องแรกนะครับที่อยากจะคุยกับทุกคนนะครับเรื่องของการเมืองในสภาแล้วก็การเมืองนอกสภานะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้นะครับท่านไหนที่อาจจะดูอยู่ในกลุ่ม 2,000 แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับส่วนท่านที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องสีรถทอล์ครวมทั้ง Facebook สีรถค้ามไพบูลย์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกันนะครับสนับสนุนด้วย QR Code กสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0079777068อย่างที่บอกไปนะครับที่มุมซ้ายล่างนะครับหรือว่าทาง YouTube Super Chat นะครับก็สนับสนุนได้นะครับรวมทั้งมาเป็นสมาชิกรายเดือนได้ด้วยนะครับสมาชิกรายเดือนก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มีหลายแบบนะครับแบบที่เดือนละ35บาทก็ได้นะครับแบบที่เดือนละ65ก็ได้แบบที่เดือนละ80ก็ได้นะครับแบบที่เดือนละ100ก็ได้หรือแบบที่เดือนละ150ก็ได้แบบที่เดือนละ250ก็ได้แต่ละแบบก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแบบที่เดือนละ35ก็ด้อมหมูกรอบด้อมหมูปิ้ง35บาทก็วันละบาทนะครับแบบด้อมเนื้อปิ้งก็เดือนละ65ก็วันละ2บาทนะครับ
แบบด้อมปลาทอดเดือนละ150ก็วันละ5บาทนะครับแล้วก็แบบอื่นๆก็สลับกันไปนะครับสนใจก็มาที่หน้าแรก YouTube ศิโรตม์ทอล์กนะครับหรือว่าถ้าดูอยู่ในช่องแชทตอนนี้ก็มีการปักหมุดข้อความเอาไว้นะครับก็เข้ามากดตรงข้อความที่จะมีลิงก์แปะไว้นะครับรวมทั้งนะครับในช่องแสดงความเห็นนะครับซึ่งก็จะมีลิงก์มีข้อความปักหมุดแล้วก็มีลิงก์ปักเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้โทรศัพท์ผมนี่มันรวนๆนะครับถ้าเกิดผมดูข้อความมันตกหล่นก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับอันนี้โทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์เก่าเนี่ยแหละครับมันคงไม่เป็นเพราะอะไรหรอกครับก็คงเป็นเพราะโทรศัพท์เก่าเนี่ยแหละเพราะนี่คือเรื่องที่มาคุยกันนะครับขอบคุณคุณเดอะวันที่สนับสนุนเข้ามานะครับในช่องซุปเปอร์แชทนะครับที่เข้ามานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะคุยกันนะครับแหมผมก็เซ็งโทรศัพท์ผมไม่ดีเลยนะฮะเนี่ยเป็นไรนะฮะต่อเน็ตต่ออะไรไม่ได้เลยวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็จะแบบข้อความส่งอะไรหาใครแล้วมันไปหรือไม่ไปเนี่ยบางทีผมก็จะไม่รู้นะครับแบบนี้คือในฝั่งผมมันจะขึ้นว่าส่งอะไรไปเนี่ยมันไม่ไปหมดเลยวันนี้เน็ตผมแย่มากเลยนะครับแหมดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเซ็งไปหมดเลยนะฮะบางทีส่งข้อความไปไม่ไปเนี่ยเราดูไม่ออกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ชีวิตผมก็ไม่ค่อยมีอะไรดีอยู่แล้วนะครับเรื่องเทคโนโลยีนะครับมีแต่ทุกท่านเนี่ยแหละครับที่สนับสนุนผมมาเนี่ยครับเป็นกำลังใจอีกเรื่องนึงที่คุยกันนะครับคือเรื่องของการเมืองกันบ้าง นะครับก็เป็นการเมืองที่ตอนนี้ก็ประเด็นทางการเมืองซึ่งแวดล้อมรัฐบาลอยู่เนี่ยเป็นการเมืองซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะครับว่ามันพอถึงเดือนตุลาคมเนี่ยการเมืองเรื่องรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นการเมืองที่มีเรื่องหวาดเสียวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับซึ่งเฟส2เนี่ยจะแจกแบบคนละครึ่งหรือไม่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่รัฐบาลตอบไม่มีความชัดเจนนะครับถ้าแจกแบบคนละครึ่งเนี่ยกลุ่มซึ่งลงทะเบียนที่หลังเนี่ยนะครับคงด่ารัฐบาลกันสนั่นหวั่นไหวเพราะว่ากลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้เป็น 10,000 บาทเต็มๆนะครับส่วนที่ยังไม่ได้เนี่ยถ้าได้เป็นแบบคนละครึ่งคือ 5,000 บาทเนี่ยรัฐบาลโดนด่าอย่างแน่นอนถึงแม้รัฐบาลจะอ้างนะครับว่าให้ 5,000 บาทเป็นเงินสดแล้วอีก 5,000 บาทจะให้เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยผมว่าคนก็คงไม่อยากได้เป็นดิจิตอลแล้วในเมื่อกลุ่มอื่นได้เป็นเงินสดเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเจอปัญหานี้ค่าแรงขั้นต่ํา1ตุลาผ่านไปไม่มีการขึ้นโดนด่าไปเรียบร้อยจบไม่ลงนะครับปิดดีลเรื่องค่าแรงขั้นต่ําไม่ได้ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องค่าแรงซึ่งมันมีปัญหามันปิดดีลไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการเมืองเชิงความขัดแย้งการเมืองเรื่องของกลุ่มศัตรูเก่าๆนะครับของคุณทักษิณและตระกูลชินวัตรซึ่งตอนนี้ในเดือนตุลาเนี่ยครับเราจะเข้าสู่โหมดของการเมืองเก่าอย่างเข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อวันนี้นะครับพูดเรื่องคุณสนธินะครับที่ประกาศว่าจะมีการเดินขบวนนะครับจะมีการยื่นหนังสือถึงคุณแพทองธาร3เรื่องนะครับเรื่องของพม่านะครับเรื่องของคนที่เคยยิงคุณสนธิแล้วเรื่องสุดท้ายที่คุณสนธิไม่ได้บอกอะไรแต่บอกว่าจะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่เอาว่าเป็นการส่งสัญญาณพร้อมปะทะกับฝั่งเพื่อไทยหรือฝั่งคุณทักษิณอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วกันนะฮะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้คุยกันไปว่าเริ่มมีการเปิดประเด็นนะครับเรื่องคำตัดสินของกฤษฎีกาว่าสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยมันห้ามเป็นของอัลไพน์อะนะครับกฤษฎีกาชุดใหญ่ตีความไว้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่นะครับสิ่งที่จะเป็นของสนามกอล์ฟอัลไพน์ได้นะครับกฤษฎีกาพูดไว้อย่างชัดเจนนะครับในเอกสารที่เพิ่งมีการเอามาเผยแพร่ผ่านสำนักข่าวอิสรานะครับว่าที่ดินเยเนื่อมเป็นที่ธรณีสงฆ์นะครับดังนั้นเมื่อเป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถเป็นของเอกชนรายใดรายหนึ่งได้เลยต่อให้มูลนิธิซึ่งได้สิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการมรดกสนามกอล์ฟอัลไพน์จะเป็นคนบริหารจัดการนะครับจนที่เนี่ยกลายเป็นของสนามกอล์ฟอัลไพน์ของครอบครัวชินวัตรไปก็ตามอันนี้สำคัญนะครับเพราะข้อสอดสู้ทางกฎหมายของครอบครัวชินวัตรคือเขาได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นคนจัดการกับเขาจนครอบครัวชินวัตรได้ที่ดินแปลงนี้ของยายเนื่องมาข้ออ้างของครอบครัวชินวัตรสนามกอล์ฟอัลไพน์ตลอดมาก็คือว่ามูลนิธิดังกล่าวซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับเป็นคนตัดสินใจทำธุรกรรมจนอัลไพน์ได้ที่ดินนี่คือข้อต่อสู้ทางกฎหมายของฝั่งสนามกอล์ฟอัลไพน์ซึ่งตอนนี้ถือหุ้นโดยครอบครัวชินวัตรนะครับว่าผู้จัดการมรดกของที่ดินเยเนื่อมเนี่ยเป็นคนตกลงทำธุรกรรมอะไรต่างๆนานา
จนที่ดินเป็นของอัลพายนะครับในที่สุดแต่ว่าในคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาเนี่ยเขาไม่ได้บอกแบบนั้นเขาบอกว่าคนเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่สามารถทำอะไรมากกว่าเจ้าของทรัพย์ตัวจริงกำหนดได้มันเจ้าของทรัพย์ตัวจริงนะครับกำหนดว่าที่ดินเกือบ 1,000 ไร่เนี่ยต้องเป็นที่ธรณีสงฆ์เท่านั้นคำว่าที่ธรณีสงฆ์เท่านั้นมันชัดเจนนะครับสนามกอล์ฟไม่ใช่ที่ธรณีสงฆ์แน่นอนสนามกอล์ฟเป็นที่ที่คนรวยไปตีกอล์ฟนะครับพาเมียน้อยไปเที่ยวนะครับพากิ๊กไปเที่ยวพาเพื่อนไปกินเหล้ากันทำเรื่องไม่เหมาะสมต่างๆกันนะครับตีบอบออกกำลังจริงๆก็มีแต่ทำเรื่องไร้สาระแบบพวกผู้ชายแย่ๆทำเนี่ยมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสนามกอล์ฟจะบอกเป็นที่ธรณีสงฆ์มันไม่มีทางพูดได้เพราะฉะนั้นเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์เนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณของการลุกคาดแล้วนะครับว่าคุณจะเถียงยังไงกฤษฎีกาเขาเคยตีความไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องสนามกอล์ฟเนี่ยมันเป็นที่ธรณีสงฆ์เท่านั้นมันเปลี่ยนไม่ได้แล้ววันนี้นะครับมันเริ่มมีการขยับเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์แล้วนะครับวันนี้ PPTV เขาก็รายงานข่าวนี้นะครับมีคนไปบุกที่กระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับขอให้มีการคืนที่ธรณีสงฆ์เห็นไหมครับมันเริ่มมีการขยับของคนหลายคนและตัวละครหลายกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าควรจะมีการคืนที่ธรณีสงฆ์ในสนามกอล์ฟอัลไพน์ได้แล้วมันเริ่มมีขบวนการนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่คำว่าขบวนการภาษาไทยมันไม่ดีเอาเป็นว่ามันเริ่มมี movement แล้วกันนะครับมันเริ่มมีเรื่องคนกลุ่มต่างๆแล้วกันนะครับที่ทำให้เห็นภาพว่าสนามกอล์ฟอัลไพน์เนี่ยมันมีความพิรุธจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยก็มีคนกลุ่มนี้เขาไปยื่นเรื่องนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนะครับขอให้มีการดำเนินการเพื่อที่จะคืนที่สนามกอล์ฟอัลไพน์นะครับขบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับว่าขอให้มหาดไทยเนี่ยดำเนินการคืนที่สนามกอล์ฟอัลไพน์นะครับให้กับวัดธรรมมิการามซึ่งเป็นผู้ได้รับมรดกโดยตรงของยายเนื่อมนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีความเห็นแบบนี้มาชัดๆแล้วเนี่ยถ้ามหาดไทยไม่ทำมหาดไทยก็จะโดนเช็คบินนะครับว่าทำไมไม่ยอมทำในเรื่องของการเอาที่ดินดังกล่าวจำนวนเกือบ 1,000 ไร่คืนให้กับวัดธรรมมิการามนะครับแล้วมหาดไทยตอนนี้คนที่คุมเนี่ยนะครับคือคุณอนุทินคุณอนุทินจะทำยังไงคุณอนุทินจะคืนไหมถ้าคืนคุณอนุทินนะครับจะมองหน้าคุณแพทองธารยังไงที่ดินเกือบ 1,000 ไร่นะครับแถวปทุมธานีมูลค่ามหาศาลแล้วนะครับถ้าคุณอนุทินบอกงั้นเดี๋ยวคืนให้เนี่ยนะครับผมว่าคุณแพทองธารหรือครอบครัวชินวัตรก็ไม่ยอมแต่ถ้าคุณอนุทินบอกไม่คืนให้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นประเด็นนะครับไปยังตัวคุณอนุทินเองนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเนี่ยยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ต้องยึดมติครม.พ.ศ. 2482เพราะฉะนั้นมันมีทั้งประเด็นมหาดไทยมันมีทั้งคำสั่งศาลปกครองนะครับมันมีทั้งความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับที่ในสุดแล้วเนี่ยนะครับเรื่องอัลไพน์เนี่ยมันเห็นสัญญาแล้วมันจะเป็นการเช็คบินของจริงอย่างหนักหน่วงนะครับคนที่ไปยื่นเรื่องวันนี้เขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาเดือดร้อนจากความไม่ชัดเจนของสถานะที่ดินที่สนามกอล์ฟอัลไพน์มาเป็นเวลาหลายปีนะครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเขตหมู่บ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านราชธานีนะครับขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยควงคืนที่ดินดังกล่าวเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีสถานะเป็นผู้เสียหายตอนนี้ที่ของเขามันถูกกลายเป็นของเอาพงเอาพายวุ่นวายไปหมดเรียกร้องเงินเยียวยาต่างๆด้วยชาวบ้านก็บอกว่าเขาทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านไม่ได้เลยเพราะสนามกอล์ฟอัลไพน์เนี่ยตัวละครหนักๆมันเริ่มมา มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์ที่ตัวละครหนักๆเริ่มมาเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการขยับของกลุ่มอื่นๆอย่างคุณสนธิซึ่งผมพูดไปแล้วนั่นก็กลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มแสดงความเห็นดุดันนะครับก็คือคุณจตุพรนะครับคุณจตุพรเนี่ยบอกนะครับว่าในวันที่5ตุลาคมจะมีการจัดกิจกรรมที่ Peace TV นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวๆซอยนวลจันทร์นะครับคุณจตุพรเขาก็จะจัดกิจกรรมชุมนุมนะครับรวมตัวตั้งแต่เที่ยงวันที่5ตุลาประกาศว่าจะมีคำตอบในการขับไล่รัฐบาลคาสิโนต้านบ่อนต้านทุนแลนด์บริดจ์ท
ที่จะหุบที่ดิน3ไร่3แสนไร่99ปีนะครับวันที่5ตุลาคมเนี่ยครับสถานีโทรทัศน์พีซีวีเนี่ยก็จะจัดงานระดมคนได้มากกว่า 1,000 คนนะครับซึ่งก็จะมีการพูดคุยนะครับถึงปัญหาบ่อนคาสิโนปัญหาแลนด์บริดจ์ต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของสนามกอล์ฟอัลไพน์นะครับมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะเป็นชนวนชี้ขาดต่อคุณแพทองธารนะครับรวมทั้งเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องจริยธรรมว่าการที่คุณแพทองธารได้สนามกอล์ฟอัลไพน์ไว้ในครอบครองนั้นมีปัญหาเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าความผิดสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะทำอย่างไรคุณแพทองธารจะรอดข้อหาจริยธรรมในการครอบครองที่ธรณีสงฆ์ซึ่งความเห็นกฤษฎีกาและศาลปกครองได้พูดไว้อย่างชัดเจนแล้วในคุณแพทองธารจะรอดได้อย่างไรนะครับเรื่องของปปช.คดีชั้น14คุณแพทองธารจะรอดได้อย่างไรในเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มีการให้ถ้อยคำพร้อมเอกสารไว้แล้วตั้งแต่19กันยานะครับผลสอบของแพทยสภาคุณแพทองธารจะฝ่าด่านไปได้อย่างไรผลสอบแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจและราชทัณฑ์ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งไปให้กรรมการสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องคุณทักษิณเปิดทิพย์หรือไม่เนี่ยก็จะจบภายในเดือนพฤศจิกายนนั้นพอถึงตุลาคมเนี่ยนะครับมรสุมต่างๆเนี่ยก็จะถาโถมนะครับไปยังพรรคเพื่อไทยอย่างเข้มข้นอย่างดุเดือดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณจตุพรเขาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณทำตัวเงียบผิดปกติทั้งที่ปกติคุณทักษิณไม่ใช่คนทำตัวเงียบเพราะคุณทักษิณเองที่ทำตัวเงียบอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพราะว่าตัวเองก็ตระหนักว่ามันมีเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์มันมีเรื่องการสอบคดียุบพรรคเพื่อไทยมันมีเรื่องคุณทักษิณชั้น14นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยการเมืองจะเป็นการเมืองแบบเอากันตายไปข้างหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงแพทองธารจะหาทางรอดไม่เจอนะครับแล้วคุณจตุพรก็บอกว่าเวลาในการเป็นนายกของคุณแพทองธารเนี่ยจะน้อยกว่าคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายกได้เกือบครบปีนะครับอันนี้คือมุมของคุณจตุพรซึ่งก็ลากเรื่องของมรสุมต่างๆคดีความต่างๆที่จะทำให้รัฐบาลแพทองธารถึงจุดจบซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการนิติสงครามที่ต้องย้ำนะครับว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ข่าวเนี่ยมันก็จำเป็นต้องนำเสนอนะครับเพราะว่าข่าวมันก็คือข่าวนะครับไม่เห็นด้วยเนี่ยก็แสดงออกในเชิงความเห็นเวลามีคนสัมภาษณ์แต่ว่าในข่าวเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นต้องเล่าแต่ถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับคุณโนอานะครับที่สนับสนุนเข้ามาในช่องซูเปอร์แชทนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณนางไม้บอกว่าฟังครูใหญ่กับอาจารย์ในมติชนคิดถึงกวินข่าวกวินวันนี้ขอบคุณคุณคุกไก่คุณเต็งกระสือคุณวาเลนไทน์ด้วยนะครับเพราะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่มันเริ่มกลับมาร้อนแรงแล้วก็ร้อนแรงที่สุดในแง่ข่าวตอนนี้ก็คือคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับคือคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นคนที่เวลาพูดเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแกนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นคนที่พูดตรงๆคือคนไม่ค่อยชอบแกนะครับไม่ชอบวิธีพูดแกไม่ชอบสไตล์การพูดแกแล้วก็ไม่ชอบจุดยืนแกด้วยนะครับผมก็เป็นคนนึงที่ขึ้นดีเบตนะครับหรือออกรายการต่างๆกับคุณไพบูลย์เยอะในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องจุดยืนกับผมคุณไพบูลย์เนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับในสมัยที่คุณไพบูลย์นะครับโจมตีคุณทักษิณโจมตีพรรคเพื่อไทยหลังรัฐประหารปี57เนี่ยผมก็ออกทีวีนะครับวิพากษ์วิจารณ์คุณไพบูลย์ว่าคุณไพบูลย์ไม่ถูกต้องตามหลักการอะไรบ้างเนี่ยหลายครั้งนะครับเมื่อพลังประชารัฐนะครับดึงคุณไพบูลย์เข้าไปนะครับแล้วเพื่อไทยกลายเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมก็วิจารณ์คุณไพบูลย์ออกทีวีก็เถียงกันอย่างเปิดเผยหลายครั้งนะครับพอตอนนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วคุณไพบูลย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดนะครับถึงแม้ว่าผมจะมีความรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยในแง่ของการเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาทำอะไรไม่ถูกต้องก็ตามเนี่ยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเกมการเมืองแบบที่คุณไพบูลย์เล่นคือเกมนิติสงครามเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะจุดยืนผมกับคุณไพบูลย์เนี่ยต่างกันมาตลอดบางคนอาจจะบอกว่าผมเนี่ยวิจารณ์พรรคเพื่อไทยเยอะน่าจะเชียร์คุณไพบูลย์แต่ว่าผมมีหลักการของผมแบบนี้นะครับว่าต่อให้ผมไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะมีการเล่นงานพรรคเพื่อไทยด้วยนิติสงครามหรืออำนาจนอกระบบนะครับไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นเมื่อคุณไพบูลย์ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับผมจำเป็นต้องรายงานแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับนั่นก็คือคุณไพบูลย์เขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะถึงจุดจบในวันที่10ตุลา
นะครับ10ตุลาเนี่ยก็คืออีกไม่กี่วันหลังจากนี้วันนี้คือวันที่2นะครับ10ตุลาก็คือพฤหัสหน้าแล้วคุณไพบูลย์พูดว่าคุณไพบูลย์เนี่ยได้ยินคนอื่นพูดออกมาว่า10ตุลาเนี่ยจะเกิดเรื่องใหญ่นะครับแล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่มันจะลามไปถึงขั้นมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับนักข่าวเมื่อวานนี้เขาก็ถามคุณไพบูลย์ว่าไอ้10ตุลาที่คุณไพบูลย์บอกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะมีปัญหาใหญ่มากของพรรคเพื่อไทยอาจจะนำไปสู่จุดจบของพรรคนี้และกระทบสาธารณรัฐบาลเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับคุณไพบูลย์เมื่อวานพูดแบบนี้นักข่าวก็พยายามถามว่ามันคือเรื่องอะไรคุณไพบูลย์บอกว่ายังตอบไม่ได้แต่ได้ยินแล้วก็เลยมาเล่าว่าเป็นข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่าให้แกนนำพรรคเพื่อไทยเตรียมแรงกระแทกให้ดีมีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถ้ารับไม่ดีรับมือไม่ดีอาจจะถึงขั้นล่มสลายนะครับ10ตุลาจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เพื่อไทยมีปัญหาอย่างรุนแรงแต่ตามข้อเท็จจริงจะถึงบทจบหรือไม่ไม่รู้แต่เป็นปัญหาใหญ่มากนักข่าวก็ถามต่อว่าปัญหาใหญ่หมายถึงยุบพรรคหรือเปล่าในคุณไพบูลย์ก็ถามนักข่าวว่าความรุนแรงของพรรคคืออะไรนะครับนักข่าวก็บอกว่าก็ยุบพรรคไงล่ะนะครับคุณไพบูลย์ก็ตอบนักข่าวว่าก็ประมาณนั้นส่วนตัวไม่ทราบรู้เพียงแค่นั้นขอให้รอ10ตุลาหรือไม่ก็อาจจะเป็น11 12นะครับยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนพูดคนทําแต่มีคนเล่ามาแล้วก็ย้ำนะครับว่าจะโดนจากเรื่องไหนคำร้องอะไรคุณไพบูลย์ก็บอกแค่ว่าไม่ใช่เรื่องเดิมเพราะฉะนั้นคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นคนที่คนไม่ชอบแกเยอะนะครับด้วยสไตล์การพูดแกผมเป็นเวลาผมดีเบตกับคุณไพบูลย์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเวลาแกให้ความเห็นนะครับแต่ว่าคุณไพบูลย์เนี่ยเวลาแกพูดมันมีอย่างหนึ่งคือเรื่องนิติสงครามมันมักจะเกิดอย่างที่แกพูดเพราะคุณไพบูลย์เนี่ยเขาเข้าถึงคนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนิติสงครามนะเพราะเวลาฟังคุณไพบูลย์พูดเนี่ยต้องมองว่าคุณไพบูลย์เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเป็นร่างทรงของกลุ่มไหนนะครับร่างทรงของขบวนการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นประเด็นนะครับที่10ตุลาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคเพื่อไทยนะครับนี่แหละครับ10ตุลาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับนั่นคือภายในวันพุธเนี่ยจะเกิดอะไรกับพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าไปนึกถึงคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแล้วมันอาจจะนำไปสู่การยุบเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องชั้น14นะครับมันก็มีเรื่องของบ้านจันทร์สองล่านะครับมันก็มีเรื่องของการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่เคยมีคดีนะครับว่ามีการซื้อเสียงให้รัฐมนตรีคนดังกล่าวเนี่ยชนะนายกอบจ.นะครับมันก็มีอยู่ 3-4 เรื่องนะครับเพราะพอมันมีอยู่ 3-4 เรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีชั้น14นะครับคดีบ้านจันทร์สองล่านะครับคดีรัฐมนตรีนะครับที่เคยถูกศาลสั่งเอาผิดคนซึ่งซื้อเสียงให้ตัวรัฐมนตรีสมัยเป็นนายกบจ.เนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งจะนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยได้ทั้งสิ้นทีนี้ประเด็นสำคัญคือถ้ามันนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยจริงเนี่ยนะครับความหมายมันมากกว่านั้นคือมันจะนำไปสู่การตัดสิทธิ์คุณแพทองธารด้วยหรือเปล่ามันจะเล่นกันแรงขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเล่นกันแรงขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าการเมืองก็จะถึงจุดเปลี่ยนอย่างรุนแรงนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าคุณไพบูลย์เรื่องนี้อาจจะเป็นการบลัฟมากกว่านะครับผมเชื่อคุณไพบูลย์พูดนี้เพื่อเป็นการบลัฟมากกว่านะครับเพื่อเห็นว่าพลเอกประวิตรเนี่ยยังมีอาวุธหนักอยู่ที่พร้อมจะเล่นงานพรรคเพื่อไทยนะครับผมไม่คิดว่าตอนนี้พลเอกประวิตรจะมีอาวุธอะไรมากนักยกเว้นแต่ว่าพลเอกประวิตรจะสามารถสนธิกำลังกับฝ่ายต่างๆได้นะครับเช่นถ้าเกิดพลเอกประวิตรสนธิกำลังกับคุณสนธิซึ่งกำลังจะเปิดศึกกับคุณแพทองธารได้หรือพลเอกประวิตรสนธิกำลังกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าโดยตัวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยก็จะไปสนธิกำลังกันนะครับเพราะว่าปะทะกันมาตั้งแต่พลเอกประวิตรเป็นรองนายกนะครับในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เสรีพิสุทธิ์ก็อัดพลเอกประวิตรตลอดไม่เหมือนเพื่อไทยซึ่งไม่เคยอัดนะครับแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อัดแกตลอดหรือคุณสนธิกับพลเอกประวิตรเองเนี่ยก็มีความไม่ลงรอยกันนะครับมีความคอมเมนต์กันเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรเนี่ยจะไปสนธิกำลังกับใครเพื่อแกเพิ่มศักยภาพได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายยกเว้นว่ามันจะมีดีลลับซุปเปอร์ดีลนะครับที่ทำให้พลเอกประวิตรนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลหรือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือใครต่อใครก็อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับที่เป็นฝ่ายซึ่งไม่พอใจและเป็นกลุ่มศัตรูเก่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับสามัคคีกันเล่นงานฝั่งคุณทักษิณ
นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนี่แปลว่าการเมืองที่เรียกว่าดีลลับเนี่ยมันมีดีลใหม่ซ้อนดีลลับแล้วนะครับแล้วดีลใหม่ที่ซ้อนดีลลับเนี่ยมันเป็นดีลใหม่ที่แข็งแกร่งพอจะล้มดีลลับเก่าได้ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งถ้าอย่างนั้นประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้การเมืองเนี่ยเป็นการเมืองซึ่งเข้าสู่โหมดของการเมืองแบบ backdoor deal นะครับเข้าสู่การเมืองแบบการดีลกันทางประตูหลังนะครับเข้าสู่การเมืองแบบ power play นะครับการเมืองเป็นเรื่องของการเล่นเกมอำนาจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการขยายเครือข่ายชกกันใต้เข็มขัดต่างๆนานานะครับซึ่งเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คงจะเห็นคลายแม็กซ์ของเรื่องต่างๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมันตอนนี้การเมืองตอนนี้เป็นการเมืองที่ผมคิดว่าก็โดยภาพรวมครับเป็นการเมืองซึ่งเป็นการเมืองท็อกซิกนะครับเป็นการเมืองซึ่งไม่ดีนะครับเป็นการเมืองซึ่งน้ำเน่านะครับและเป็นการเมืองซึ่งในสุดแล้วเนี่ยประชาชนจะไม่ได้อะไรเลยจากการเมืองที่ชนชั้นนำเล่นกับประเทศแบบนี้ต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนนะครับส่วนสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะนำไปสู่การรัฐประหารหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าคงจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าณเวลานี้การรัฐประหารเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้มีอำนาจได้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วแล้วพรรคเพื่อไทยก็ทำทุกอย่างอย่างที่ผู้มีอำนาจต้องการกองทัพก็ได้ทุกอย่างจากพรรคเพื่อไทยนะครับการลงนามในโผทหารล่าสุดเนี่ยต้องถือว่าเป็นโผทหารครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไม่มีข้อหาเรื่องฝ่ายการเมืองแทรกแซงกองทัพเลยเพราะว่าฝ่ายการเมืองไม่ได้ทำขอโทษนะครับไม่ได้ทำหอกอะไรเลยคุณภูมิธรรมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับดังนั้นเมื่อฝ่ายการเมืองไม่ได้ทำหอกอะไรเลยเนี่ยกองทัพสบายใจที่สุดที่ได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วอำนาจเก่าก็สบายใจที่สุดที่ได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะขออะไรอุงอิงให้หมดขออะไรทักษิณให้หมดเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันถึงเป็นการเมืองที่มันล็อกกันไปล็อกกันมาแล้วคนไม่รู้ว่ามันจะไปมีจุดจบแบบไหนถ้าเป็นการเมืองแบบเมื่อก่อนที่อำนาจเก่าเข้าข้างใครคนนั้นชนะเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยอำนาจเก่าเข้าข้างใครไม่มีใครรู้อำนาจเก่าเล่น2ทางหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แล้วกองทัพจะเอายังไงกับฉากนี้ก็ไม่มีใครรู้อีกมันเป็นการเมืองแบบที่เหมือนกับทุกคนหลอกกันไปหลอกกันมาตามวงไพ่นะครับตอนนี้เนี่ยครับผมคิดว่าก็เป็นการเมืองแบบที่มันมั่วนะครับมันเป็นการเมืองแบบที่มันล้าหลังนะครับมันเป็นการเมืองแบบที่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจุดจบมันจะไม่มีใครได้อะไรนะครับก็เนี่ยแหละครับมาคุยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็อย่างที่บอกไปทุกวันพุธผมจะต้องเขียนบทความให้มติชนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะไปช่องสป็อคดาร์ของจอนตอนเย็นก็คงจะไม่ได้มาคุยแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้คุยนะครับเอ๊ะเมื่อวานนี้คุยแต่วันจันทร์ไม่ได้คุยวันนี้ก็เลยมาคุยกันนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตนะครับแยกย้ายกันอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้มีภารกิจเยอะแล้วงานการต่างๆก็ยังไม่ค่อยเสร็จนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าขอบคุณทุกคนที่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับกดติดตาม YouTube ช่องนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์แล้วขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้กดนะครับ 1,400 กว่าท่านเนี่ยนะครับขอบคุณมากๆที่กดแล้วส่วนอีกประมาณ 2,200 ที่อาจจะยังมีกลุ่มที่ไม่ได้กดฝากด้วยนะครับว่าช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม YouTube ช่องนี้หน่อยนะครับเพื่อช่วยการมองเพิ่มการมองเห็นนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับด้วยการสแกน QR Code นะครับทางกสิกรไทยมุมซ้ายล่างนะครับสแกนได้เลยหรือว่าเลขบัญชี0072977068นะครับวันนี้ก็สามารถสนับสนุนผมได้นะครับรวมทั้งในช่องซุปเปอร์แชทด้วยนะครับทางการสนับสนุนนะครับรวมทั้งถ้าดูย้อนหลังก็สนับสนุนทางซุปเปอร์แทงค์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้อาจจะแยกย้ายกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเดี๋ยวต้องเดินทางแล้วนะครับสรุปผลโพลเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับกำลังจะมีรถมารับนะครับ เห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลสั่งงดทัศนศึกษาไปก่อนถ้าไม่จำเป็นอันนี้เป็นคำถามตามโพตามที่รัฐบาลเขาประกาศนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมพูดนะครับเดี๋ยวจะมีคนทักอีกว่าเอ๊ะทำไมไม่ระบุว่าเด็กลงเด็กเล็กเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาประกาศนะครับคุณรัฐมนตรีศึกษาเขาประกาศว่าขอให้งดการทัศนศึกษาไปก่อนเขาไม่ได้บอกเฉพาะเด็กเล็กเขาพูดรวมๆนะครับผมก็ถามรวมๆตามเขาก็ 2,000 กว่าท่านโหวตเข้ามานะครับก็มีคนเห็นด้วย 66% แล้วก็ไม่เห็นด้วย 34% นะครับนี่ก็คือมุมมองที่ทักกันเข้ามานะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูกันอยู่ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณคุณน้องบอกว่าวันนี้ไม่ไปช่องจอมขวัญแล้ววันนี้ไม่ไปครับเพราะว่าเดี๋ยวจอมขวัญไม่อยู่นะครับจอมขวัญไปเที่ยวนะครับก็เลยช่องจอมก็ชวนไปแทนนะครับดังนั้นวันนี้นะครับ
อย่าลืมนะครับสนับสนุนผมการทางช่องซุปเปอร์แชทแล้วก็ QR code กสิกรไทย0072 977068นะครับอยากสนับสนุนผมก็มาที่ช่องทางนี้กันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ